สวัสดีครับพบกันการสุดท้ายนะครับผมของโคโกแชมเปี้ยนชิพครั้งที่2ที่เป็นการชิงชัยกันระหว่างนันทกิจกับกระดูกนะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยเสมอกันมา 1-1 นะครับผมบนสถานการณ์ที่เรียกว่าล่อแหลมมากเลยที่นันทกิจเนี่ยก็อาจจะเสียแชมป์ไปได้นะครับผมแต่เนื่องจากตอนเนี้ยเราจบการแข่งขันไปแล้วเราก็ได้รู้กันแล้วครับผมว่าผลการแข่งขันเนี่ยก็คือนันทกิจเนี่ยก็สามารถเอาชนะในกระดานนี้ไปได้นะกระดานที่3เนี่ยนะครับแต่อย่างที่ผมเกริ่นมาโอ้โหโฆษณาชวนเชื่อมาตั้งแต่แรกนะว่ากระดานนี้มันเขาเรียกสุดยอดมากเลยนะมันเป็นกระดานที่สุดเขาเรียกสุดเจ็บอ่ะนะครับผมสุดเจ็บเจ็บยังไงนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับกระดานนี้นันทกิจถือหมากสีขาวนะส่วนกระดูกถือหมากสีดำนะครับผมเปิดเกมมาเนี่ยนะฮะก็นะฮะมาอีกแล้วนะผมไทยโจสกิในเวลานี้นะครับผมนะนะ 80-90% อันนี้ผมเกินไปตั้งแต่ 2-3 ประดานแล้วนี่ก็เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับผมนะอันนี้ก็เปลี่ยนรูปนะครับผมเปลี่ยนรูปเป็นรูปนี้ซึ่งรูปนี้เนี่ยรูปผมจำได้ว่ากระดานแรกก็เกิดขึ้นคล้ายๆรูปนี้เหมือนกันกระดานแรกที่2คนนี้เล่นกันนะครับผมทีนี้อาจจะมีการศึกษาอะไรกันมากขึ้นนะครับผมก็เลยเออออกมาเป็นแบบนี้ปั๊บอันนี้ก็ยืดขึ้นนะฮะยืดขึ้นขาวก็ป้องกันไม่เป็นโดนถูกกินก็ยืดขึ้นแล้วก็ตัดนะครับซึ่งก็พอยืดออกปั๊บอันนี้ก็ยืดออกก็จบรูปนี้ไปนะครับผมซึ่งผลของการจบรูปนี้เนี่ยนะผมเบื้องต้นเนี่ย ถ้าเรามองเผินๆเนี่ยนะผมอย่างที่หนึ่งคือขาวเนี่ยได้มือนำนะเราวิเคราะห์โจสกินหนึ่งกันการวิเคราะห์โจสกินเนี่ยทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อหลักการวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นแบบนี้ทำให้ในอนาคตจะมีโจสกินหรือว่ามีรูปแบบแปลกอีกหรือในเวลาที่อีกฝั่งเขาไม่เดินตามโจสกินเนี่ยแล้วเราจะวิเคราะห์ได้ยังไงนะอันนี้ซึ่งเป็นหลักการนะผมในการที่เราจะรู้ได้ว่าอันเนี้ยเท่าหรือไม่เท่าหรือดีหรือไม่ดียังไงนะครับผมในรูปนี้เองเนี่ยสำหรับขาวเองเนี่ยอย่างที่หนึ่งเนี่ยคือขาวเป็นเจ้าถิ่นและดำมาโจมตีนะครับผมแล้วสุดท้ายจบเนี่ยคือขาวเองก็ได้มือนำนั่นหมายความว่าบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมต่างคนต่างเดินเม็ดเท่ากันนะครับผมต่างคนต่างเดินไม่เท่ากันเนี่ยนะฮะโดยปกติถ้าเกิดคนต่างคนต่างเดินไม่เท่ากันเนี่ยคนที่เป็นเจ้าถิ่นเนี่ยคนต้องได้เปรียบนิดหน่อยซึ่งนั่นคือขาวคนต้องได้เปรียบนิดหน่อยหลังนั้นเราต้องมาดูว่าขาวได้เปรียบนิดหน่อยจริงหรือไม่นะครับผมขาวเองเนี่ยกิน2เม็ดนี้แน่นอนมีพื้นที่บริเวณทั้งหมดนะรวมๆกันแล้วประมาณราวๆ10กว่าแต้ม2 4 6นะผม8 10 10บวกนะ11 12 13แต้มยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและความแข็งแรงที่มหาศาลของสีขาวนะครับส่วนสำหรับสีดำเองเนี่ยถ้าเกิดได้ปิดลงไปเม็ดนี้นะครับซึ่งอันนั้นน่าหนอแล้วการปิดเม็ดเนี่ยจะเป็นช่วง end game แบบท้ายๆมากๆอ่ะเม็ดนี้จะไม่ใหญ่บริเวณนี้จะไม่ใหญ่เลยคือขาวไม่จำเป็นต้องเดินดำเขาไม่จำเป็นต้องเดินกันเลยนะจนช่วง end game สุดท้ายเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าตรงเนี้ยนะผมก็ยังบอกไม่ได้ว่าตกลงเป็นพื้นที่ของสีดำหรือไม่นะผมยังบอกไม่ได้เป็นพื้นที่สีดำหรือไม่นะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าบอกได้ปิดลงแล้วนับพื้นที่ของสีขาวไอ้สีดำเป็นทั้งหมดโอ้สิบกว่าแต้มเท่ากันเนี่ยนะอันนั้นคือต้องเลยอีกเม็ดนึงเพราะงั้นเนี่ยพอจบรูปนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะผมตอนแรกดูเหมือนขาวจะเล็กนะผมแต่ว่าเนื่องจากขาวเองก็แข็งแรงกันดำเองก็ดูเหมือนจะใหญ่แต่ดำเองก็ไม่ได้ใหญ่เหมือนกันเพราะงั้นจริงๆจบรูปเนี้ยถือได้ว่าพอกันคือเรียกว่าเป็นโจสกินะครับผมบางทีโจสกิเนี่ยเราแปลภาษาไทยว่าสุดมุมเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นสูตรตรงไหนแล้วครับผมภาษาไทยเนี่ยมันแปลว่าสูตรมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เลยต้องเป็นสูตรนะภาษาไทยมันเลยเหมือนกับว่าเหมือนกับสูตรคูณสูตรอะไรเงี้ยนะผมคนก็เลยต้องจำว่าอ๋อมันเป็นสูตรเพราะงั้นถ้าไม่เดินตามสูตรเนี่ยมันผิดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโจสกิด้วยตัวมันเองมันไม่ได้แปลว่าสูตรเลยนะครับผมภาษาไทยเองมาแปลว่าสูตรโจสกิเนี่ยนะครับผมถ้าแปลจากภาษาจีนเนี่ยเขาจะเรียกว่าติ้งซื่อนะผมติ้งซื่อเนี่ยจะแปลว่าเหมือนกับว่าเขาเรียกผลที่เดินกันออกมาแล้วเนี่ยยอมรับกันได้คือเป็นเหมือนกับเขาเรียกเปลี่ยนแปลงได้ลำบากเนื่องจากผลมันเท่ากันนะผมอันนี้เรียกว่าติ้งซื่อนะผมติ้งซื่อนะเพราะว่าด้วยหลักการเองเนี่ยแหละคือผมจะบอกว่าจริงๆแหละการเกิดขึ้นของโจสกิเนี่ยก็เกิดจากโปรใครสักคนหนึ่งซึ่งนะสองคนเล่นกันแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นในบนโลกมาก่อนแล้วอยู่ทั้งสองฝั่งก็เดินออกมารูปแบบแปลกประหลาดเสร็จปุ๊บสุดท้ายทั้งสองคนก็ยอมรับได้แล้วคนอื่นก็มาดูเขาสองคนเล่นกันก็ยอมรับได้ก็เลยบัญญัติว่าอ๋อรูปนี้เป็นรูปที่บัญญัติยอมรับได้นะครับซึ่งในจุดเริ่มต้นของโจสกิเองจริงมันไม่ได้มีใครมานั่งบอกแล้วครับผมว่าอันนี้คือโจสกิหรือเปล่านะครับฉะนั้นถ้าเกิดใครก็ตามแต่ที่เรียนรู้เรื่องโจสกิแล้วไม่นั่งจำนะอันนี้มาผิดหลักนะครับโจสกิจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนโจสกิ
เพื่อเข้าใจต่างหากว่าที่มาของมันคืออะไรนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้เราพยายามผมพยายามหลังจากนี้ผมคอมเมนต์เกมเนี่ยผมพยายามจะให้แนวคิดมากกว่าที่จะแบบไปคอมเมนต์เรื่องวอลเลชั่นนะผมเพราะว่าแนวคิดเนี่ยสำคัญกว่าวอลเลชั่นเพราะแนวคิดเนี่ยถ้าเข้าใจแนวคิดแล้วเนี่ยมันไปสร้างสรรค์เกมของด้วยตัวเองได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่านั่งคุยวอลเลชั่นอ่านมากันเม็ดนี้ดีเม็ดนี้ไม่ดีแล้วจะเกิดอย่างนี้ขึ้นเนี่ยนะผมมันไม่ได้ประโยชน์อะไรมันไม่ได้แนวคิดแนวคิดมันเอาไปใช้ต่อได้แต่วอลเลชั่นมันก็แค่จบอยู่แค่สถานการณ์ที่ผมจะอธิบายตรงนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะฮะงั้นจบรูปนี้ถือได้ว่าพอๆกันทีนี้พอๆกันเสร็จปุ๊บเนี่ยประเด็นต่อมาคือขาวเนี่ยได้มือนำนะครับผมขาวได้มือนำเนี่ยไม่ต้องมาเนี่ยก็เลือกที่จะตีมุมจุดด้านนี้ซึ่งถือว่าใช้ได้แต่ทีนี้เนี่ยพอตีมุมจุดด้านนี้ถือว่าใช้ได้เนี่ยสำหรับกับดำเองนะครับดำเองก็มีทางเลือก2ทางนะครับผม2ทางก็คืออย่างในเกมจริงนะครับผมก็คืออย่างในเกมจริงในเกมจริงเองนะครับผมเดินแบบนี้อีกทางนึงเนี่ยก็คือเดินแบบนี้นะครับผมไม่มีคือดำเนี่ยไม่ควรที่จะเดินกระโดดเข้าไปในนี้อันนี้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันเล็กอ่ะอย่างที่ผมเคยอธิบายหลายทีแล้วการเปิดเกมนะครับผมเดินไปที่ด้านกว้างด้านนี้มันกว้างด้านนี้มันก็แค่นี้เองมันไม่ได้ใหญ่ด้านนี้ใหญ่กว่าตั้งเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยดำเองไม่ได้จำเป็นจะต้องกระโดดเข้าไปทำลายไม่ใช่แบบพอเขาดีดไม่อยากให้บ้านเขาหลังนี้กระโดดเข้าไปยิ่งไม่ได้นะโดยเฉพาะยิ่งอันนี้ยิ่งเขาแข็งแรงมากขนาดนี้นะครับทีนี้พอข่าวเดินโจมตีมุมดำรับไม่ว่าจะดำรับเม็ดต่ำหรือเม็ดสูงนี่เม็ดสูงนะครับถ้ารับเม็ดต่ำนะครับผมรับเม็ดต่ำเป็นเนี้ยเราซื้อบอกเลยว่ารูปเหล่านี้มันเป็นรูปที่ควรจะแบบข่าวเนี้ยควรจะคิดเอาไว้แล้วนะครับผมถ้าดำรับเม็ดต่ำนะไปรับตามมาเม็ดต่ำข่าวเองควรจะกระโดดขึ้นครับคือที่ควรกระโดดขึ้นเนี่ยเพราะว่าบริเวณด้านเนี้ยมันแข็งแรงมากนะเพราะการที่เกิดขาวดำเองจะพยายามจะคือขาวเองพยายามจะกลับที่อย่างในเกมจริงนั่นผมไปดูในเกมจริงอย่างเงี้ยนะกลับไปล้อมพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยมันเล็กมากนะแข็งแรงมากๆเนี่ยในสถานการณ์ที่เวลาเราแข็งแรงมากๆขนาดนี้การล้อมพื้นที่ออกมาขนาดนี้มันเป็นพื้นที่เพียงแค่10กว่าแต้มไม่ถึงดีเกือบ20แต้มนะ10กว่าไม่ถึง20แต้มดีซึ่งแหมเราแข็งแรงซะขนาดนี้เนี่ยถ้าจะเอาเนี่ยมันต้องอย่างนี้ดิมันต้องเอาทั้งกันกระบี่แบบนี้นะต้องไม่ใหญ่เข้ามันรอดในที่เราด้วยซ้ำนะอย่าลืมว่าบริเวณแถวนี้มันยังเป็นเซนเต้อยู่เดินเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคือตรงเนี้ยมันยังกระแทกเนี่ยยังดำเองแล้วยังต้องเล่นอยู่นะยังมีปัญหาอยู่นะสมมติพอกระแทกเสร็จปุ๊บนะครับผมมาเดี๋ยวผมเพราะอันนี้เราผมเดินมุมสวยๆก่อนมากระแทกใช่ไหมเบียดปุ๊บนะครับผมมันยิ่งกลายเป็นโครงสร้างที่ใหญ่มากยิ่งใหญ่มากขึ้นสีขาวนะครับผมน่าจะเป็นประมาณนี้แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขารับเม็ดต่ำเราก็กระโดดขึ้นแต่ทีนี้ถ้าเป็นอย่างในเกมจริงเขารับเม็ดสูงนะผมเราซื้อแนะนำนะครับว่าควรจะต้องกระโดดเข้าไปเลยครับนะฮะเขารับเม็ดสูงก็แสดงว่าด้านนี้เปิดก็กระโดดเข้าไปทำลายพื้นที่กันไปเลยนะซึ่งถ้าเกิดเขาเดินอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะซึ่งก็น่าจะคาดเดาได้ว่าประมาณนี้จบรูปนี้ปั๊บเนี่ยค่อยกระโดดเข้ามุมหลักการง่ายๆทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าพื้นที่บริเวณนี้เล็กกว่ามุมนะมุมเนี้ยแลกกันเนี่ยนะให้ขาวได้นี่ให้ดำได้นี่เนี่ยขาวไม่คุ้มนะครับผมที่ไม่คุ้มเพราะต้นทุนของสีขาวมันมีความแข็งแรงตรงนี้มันมีต้นทุนจากด้านนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาล้อมพื้นที่แข่งกันระหว่างกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดินตรงนี้จะทำลายพื้นที่บริเวณนี้เรียบร้อยก็ทำลายพื้นที่ด้านบนต่อเลยนะครับอย่างนี้เนี่ยก็ดำเนินต่อเกมก็ดำเนินต่อได้ทั้งสองฝั่งไม่ใช่ว่าใครดีไม่ดียังไงก็ไปได้เกมก็ดำเนินต่อไปได้ทั้งขาวและดำนะครับทีนี้นะผมกลับไปดูที่ในเกมจริงนิดนึงเกมจริงเนี่ยพอขาวเนี่ยนะกลับมาเดินแบบนี้เนี่ยตอนนี้สถานการณ์ของขาวเนี่ยเลยค่อนข้างช้านะผมการล้อมพื้นที่ของสีขาวเลยเนี่ยเอาด้านเนี้ยแล้วก็ได้มือนำของสีดำแล้วก็มาตีมุมด้านล่างเขาเนี่ยสถานการณ์ของสีขาวนี่ค่อนข้างช้ามากนะผมนะพอรับเสร็จปุ๊บดำก็ขยายซึ่งเม็ดนี้เองเราซื้อก็บอกครับบอกว่าไม่มีหรอกครับโปไม่มีใครหรอกครับเล่นกันเม็ดนี้นะครับผมคือหลักการง่ายๆคือว่าคือฉันเดินอีก1เม็ดเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะเสริมกำลังแล้วเนี่ยแต่การเสริมกำลังเม็ดนี้เนี่ยนะครับผมการเสริมกำลังเม็ดนี้เนี่ยนะฮะขอโทษนะการเสริมกำลังเม็ดเนี่ยเขากระโดดเข้าไปเขาก็ยังทำลายพื้นที่รอดกำลังสำหรับง่ายๆก็ขาวก็กำลังทำลายพื้นที่บริเวณนี้อะไรเงี้ยคือได้ง่ายๆอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ไม่มีครับว่าคือเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเดินเพื่อป้องกันตัวเองปั๊บเนี่ยแต่ก็ยังป้องกันไม่สุดนะยังมีปัญหาตัวเองอยู่ดีเพราะงั้นถ้าเกิดจะเดินนะผม29ไปเนี่ยนะผมเราซื้อบอกว่าถ้าเป็นโปรเดินเนี่ยนะก็ไม่งั้นก็เดินไปนี้หรือถ้าไม่งั้นก็เดินไปนี้เม็ดใดเม็ดหนึ่งนะครับที่ทำให้การเข้าบริเวณนี้ยากขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่อย่างในเกมจริงแบบนี้นะครับผมเราซื้ออย่างที่ใบอีกว่าถ้าสมมติถ้าเกิดเขาเนี่ยนะผมได้อีกฝั่งนึงเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะฮะมาเข้ามานะฮะถ้าเกิดดำปิดปั๊บเนี่ยนะฮะขาวนะทีเนี้ยมันจะดูตลกไปหน่อยมั้ยสมมติถ้าเกิดเรากับสีคนนึงว่าถ้าตั้งแต่ต้นเนี่ยเมนี้ไม่ได้ถูกเล่นนะเราเล่นเมนี้ก่อนแล้วขาวเขาเดินเมนี้แล้วไม่ต่อไปอ่ะดำยังไงก็ตามแต่ดำก็ไม่เดินเมนี้แล้วดำก็ต้องกระแทกหรือเดินเมนี้อะไรอย่างงี้เมนี้เลยกลายเป็นเมนที่แบบดูแปลกๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นหลักการง่ายๆคือพอเรากลับสี่คนกันเราก็จะเห็นว่าอ้าวตั้งแต่ต้นสมมติเราเดินไปนี้นะเดี๋ยวสมมติตั้งแต่ต้นนะผมเดินไปนี้นะเขาเดินไปนี้ยังไงร้อยทั้งร้อยก็ไม่เดินไปนี้อยู่แล้วนะซึ่งอันนี้คือหลักการเดียวกันนะเนี่ยนะฮะมันรูปเดียวกันแต่กลับสี่คนหน่อยนึงนะเนี่ยรูปเดียวกันนะกลับสี่คนหน่อยนึงซึ่งอย่างเงี้ยแน่นอนบอกได้เลยว่าดำไม่ดีเพราะไม่มีหรอกครับโปรคนไหนที่เดินแบบนี้นะฮะเดินเพื่อป้องกันตัวเองแล้วแต่ก็ยังป้องกันตัวเองไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดมาจากเราซื้อนะครับผมทีนี้เราเกมก็ดำเนินต่อนะก็ตีมุมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะก็ถือได้ว่าขาวเองก็เข้ามุมนะดำก็ปิดจากด้านนี้นะด้านนี้ดำก็ปิดเพื่อที่สนใจว่าจะเอาโมโยบริเวณนี้แต่จริงเราซื้อกระดานนี้เองก็คอมเมนต์บอกเป็นหลักการว่าในเวลาที่อีกฝั่งแข็งแรงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะการที่ดำเนี่ยการที่ขาดำเองพยายามที่จะสร้างโมโยอะไรแบบนี้เป็นการสร้างโมโยยากคือโมโยจะถูกสร้างถ้าอีกฝั่งไม่แข็งแรงมากนักนะต่างคนต่างอ่อนแออะไรกันอยู่เนี่ยแล้วการสร้างโมโยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะถ้าเกิดโมโยพังเนี่ยเขาบำบุกโมโยเนี่ยมันก็ใช้ความอ่อนแอของเขาที่มีอยู่ในกระดานเนี่ยแลกเปลี่ยนในส่วนอื่นหรือว่าทำพื้นที่กลางกระดานหรืออะไรก็ได้นะตอนนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเขาแข็งแรงปั๊บเนี่ยวันดีคืนดีเกิดดำไอ้ขาวเนี่ยได้กระโดดเข้ามาทำลายพื้นที่ปั๊บเนี่ยดำแทบจะเรียกว่าไม่เหลือพื้นที่เลยแล้วก็แบบเขาเรียกแลกเปลี่ยนกลับเพื่อจะเอาพื้นที่ก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นหลักการเนี่ยจากตอนเนี้ยสถานการณ์เนี่ยสำหรับกับดำเองเนี่ยทุ่มทรัพยากรทั้งหมดมาไว้ด้านนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะถ้าไม่ได้ขึ้นมาเกิดเขาบุกขึ้นมาแล้วทะลวงหายไปเนี่ยนะดำจะแย่มากนะฮะอย่างเงี้ยจะพูดว่าดำค่อนข้างเสี่ยงนะเดินรูปแบบทีนี้พอรูปนี้ปั๊บเนี่ยจบเนี่ยนะผมเขาเองก็เข้าใจครับว่าฉันเนี่ยจะมาเดินรูปง่ายๆเขาสร้างโมโยงไม่ได้นะก็เลยเดินรูปที่เป็นรูปนี้ซึ่งรูปนี้เป็นรูปที่เขาเรียกต่างคนต่างดีที่สุดนะ39ตัดด้านนี้ถูกนะผมถ้าตัดด้านข้างนอกขาวจะกินเม็ดนี้นะผมแล้วก็สลับลงไปซึ่งการกินเม็ดนี้เนี่ยใหญ่มากเพราะรูปนี้เองต้องตัดข้างในก่อนเพื่อให้ขาวกินนะแล้วก็ตั้งใจที่จะตัดด้านนอกโดยปกติเนี่ยรูปนี้เองอ่ะ43เม็ดเนี้ยนะถ้าเป็นหนังสือโจสกีทั่วๆไปนะครับผมนะหนังสือโจสกีทั่วๆไปจะเบียดจากด้านนอกเพราะต้องการจะสร้างโมโยด้านนี้นะครับผมแต่จากที่ผมได้บอกไปแล้วว่ารูปนี้เองเนี่ยสร้างโมโยด้านนอกเนี่ยมันเสี่ยงแล้วมันก็ไม่ใหญ่นะครับผมแล้วสถานการณ์ที่พิเศษไปกว่านั้นเนี่ยสำหรับกับรูปนี้เองเนี่ยนะฮะเนื่องจากมันมีเม็ดนี้อยู่นะมันมีเม็ดนี้อยู่เนี่ยถ้าโดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับผมถ้าไม่มีเม็ดนี้อยู่ตัดทิ้งนะครับถ้าไม่มีเม็ดนี้อยู่เนี่ยนะครับถ้าเกิดถอยออกเนี่ยนะถ้าเกิดขาวยืดออกเนี่ยนะผมดำรับเนี่ยทีเนี้ยจะถูกโจมตีกลับซึ่งอันนี้แหละคือสิ่งที่แตกต่างกันในรูปทั่วๆไปนะในรูปนี้เองเอิญนะครับผมนะเม็ดเนี่ยมันอยู่พอดีเพราะถ้าเกิดว่าเขาตั้งขึ้นนะผมรับปั๊บแล้วเขาสวนกลับเนี่ยนะไม่ว่าจะเม็ดไหนจะหนีกลับพยายามจะโจมตีนี่กลับเนื่องจากเม็ดนี้อยู่เนี่ยพอนี้ขึ้นมาไอ้นี่หนีนะไอ้นี่จอมตามโจมตีถือปั๊บตกลงกลายเป็นไอเนี่ยเข้ามาอยู่ไอเม็ดเนี่ยนะผมเข้ามาอยู่ในวงล้อมของสีดำนะรูปอย่างเงี้ยนะผมดำเนี่ยก็เลยถอยเม็ดเนี่ยออกมาได้นะในเกมจริงเนี่ยนะผมก็เลยถอยเม็ดนี้ออกมาได้นะเพราะมีเม็ดนี้อยู่แล้วนี่ก็เตรียมหนีนะในเกมจริงเนี่ยขาวก็หนีนะซึ่งก็ต้องหนีไม่หนีไม่ได้นะโดนกินไม่ได้นะก็ต้องกระโดดขึ้นเม็ดนี้เองผมก็ถามเราซื้อนะครับผมถามเราซื้อว่าถ้า45เนี่ยเดินเม็ดนี้ได้ไหมนะเดินเม็ดนี้ได้ไหมเราซื้อบอกว่าถ้าเดินเม็ดนี้ขาวเองก็ไม่รับจากมุมแล้วนะครับอันนี้ผมต้องการจะบอกพวกที่เป็นหนึ่งดั้งสองดั้งสามดั้งนะบางทีแบบเดินเนี่ยใช่ครับเพราะว่ามันจะเป็นโคครับถ้าไม่รับเนี่ยเดี๋ยวเขาเบียดเขาไปเป็นโคครับแต่ว่าโคเนี่ยถ้าเขาจะกินโคเขาต้องเดินอีก
อีก2ทีนะถ้ากดขาวอีกนิดเดียวข้างนอกอีก2ทีเพราะงั้นมุมเนี้ยปล่อยให้ดำนิดเดียวอีก2ทีกินเนี่ยมันก็เลยไม่ใหญ่ต้นทุนมันเยอะไปหน่อยเพราะงั้นจังหวะนี้เองเนี่ยขาวจะสวนนะฮะเลยไม่ได้สวนนะสวนกระแทกไปด้วยแล้วก็ทำให้โขนี่ยิ่งทำให้ดำยิ่งแพ้ไม่ได้นะเพราะงั้นเองเนี่ยจังหวะนี้เองเนี่ยจังหวะนี้เองเนี่ยนะครับผมดำก็เลยต้องรับแบบนี้นะครับผมดำก็เลยต้องรับแบบนี้นะฮะอย่างเกมจริงเนี่ยหลังจากที่รับแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะผมนะพอเขายืดออกดำรับปั๊บเนี่ยนะไอ้นี้ก็พยายามจะหนีซึ่งแบบนี้ก็เป็นแบบที่ค่อนข้างช้านะค่อนข้างช้าจริงๆมีทางเลือกหลายทางสำหรับแบบนี้นะครับแบบที่หนึ่งเนี่ยถ้าจะต้องการจะเร็วๆหน่อยแบบนี้ครับเม็ดนี้ถามว่าให้กลัวถูกตัดไหมไม่กลัวครับเพราะว่าเม็ดแถวเนี้ยเป็นเซนเต้นะขาวกระแทกเม็ดนี้เป็นเซนเต้กระแทกเม็ดนี้เป็นเซนเต้มันรอยตัดบริเวณแทบจะคือขาวไม่กลัวตัดก็สู้กันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขารับปั๊บเนี่ยนะก็ค่อยเดินตรงนี้นะอย่างเงี้ยนะเป็นเชฟที่ดีกว่าในเกมจริงเยอะเราเปรียบเทียบในเกมจริงนะเกมจริงเดี๋ยวนี้ปั๊บนะแล้วก็ดูอย่างนี้นะสองเม็ดนี้ของสีดำของสีขาวนะครับเปลี่ยนเป็นอย่างนี้กับอย่างนี้นะยังไงซะอย่างนี้ก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วเพราะอย่างเงี้ยนะครับผมนะหัวก็ออกมาไกลๆตรงบริเวณนี้ก็มีสามารถบุกได้จริงๆจังด้วยนะครับผมตรงนี้เองก็กลัวตัดก็ไม่ได้กลัวรุนแรงมากเท่าไหร่นะเพราะเดินเม็ดนี้ดีกว่าหรือถ้าเอาว่าแบบแย่สุดนะครับผมก็เดินเม็ดนี้ก็เดินเม็ดนี้ซึ่งเดินเม็ดนี้สมมติถ้าเกิดเขาเดินอันนี้คือเราซื้อแนะนำนะถ้าเกิดเดินลูกนุ่มๆนี่ก็ออกมาครับดำก็จะรับเขาก็จะกดดำก็รับเขาก็กดน้ำก็รับคือขาวเนี่ยตั้งใจเลยครับเอาบ้านหลังนี้ไปเลย10กว่า20แต้มนะแต่พอหลังจากเอาบ้านนี้ไปแล้วเนี่ยแผลตัดตรงนี้ก็ไม่มีเชฟของสีขาวบริเวณเนี่ยก็ถือได้ว่าค่อนข้างจะแข็งแรงพอสมควรแหละถือว่าถ้าเกิดดำพยายามจะโจมตีอีกหนึ่งทีเนี่ยก็ยังไม่สะทกสะท้านเท่าไหร่นะเพราะงั้นเนี่ยพอเดินเสร็จปุ๊บให้บ้านเขาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องคิดจะเข้าบ้านหลังนี้เรียบร้อยให้บ้านเขาเรียบร้อยปั๊บเนี่ยแล้วก็เดินให้ตัวเองกลุ่มตัวเองแข็งแรงเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ต่อไปที่ขาวเลยได้คือขาวกระโดดเข้าไปเลยครับอย่างเงี้ยถ้าเป็นเกมนี้จริงๆเนี่ยดำก็เล่นค่อนข้างยากนะดำเล่นยากมากนะครับรูปนี้เองเนี่ยดำเล่นยากมากในเกมจริงเนี่ยไม่ได้เดินทั้งรูปนี้นะผมไม่ได้เดินทั้งแบบนี้แล้วก็ไม่ได้เดินทั้งแบบนี้แต่เป็นเดินแค่กระโดดธรรมดานะซึ่งการกระโดดธรรมดาเนี่ยนะครับผมก็เป็นอย่างรูปนี้ซึ่งแตกต่างกันมากเลยนะผมแตกต่างกันมากกับ2รูปที่เมื่อกี้ผมเห็นรูปนี้เนี่ยนะผมแตกต่างอันนี้คือช้ากว่าทั้งเยอะถ้ายิ่งต่างกับรูปนี้คือรูปนี้มันขาวนี่แข็งแรงกว่าแบบสุดๆเลยนี่ขาวแข็งแรงมากเลยนะแต่ว่าโอเคสิ่งนี้ได้กลับมาเขาว่าได้กลับมาของสีขาวคือขาวเองก็โอเคมีโอกาสที่อยากจะพื้นที่ด้านนี้อยู่แต่แม้ยังไงซะการบุกบริเวณด้านล่างเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสสักเท่าไหร่แล้วแล้วก็มันก็คือมันเล็กมากมันพื้นที่แค่10 20แต้มการบุกมันก็ไม่เกิดหรอกครับเพราะฉะนั้นต้นทุนของการที่เขาเรียกเป่าหลิวภาษาจีนเรียกเป่าหลิวภาษาไทยก็น่าจะเรียกว่าเขาเรียกว่าการทำให้สถานการณ์เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนทำให้เหมือนกับสถานการณ์มันยังยืดหยุ่นได้เนี่ยนะผมลักษณะแบบนี้เนี่ยข่าวเนี่ยต้องการจะยืดหยุ่นยากเนี่ยไม่คุ้มเท่าไหร่สู้ให้มันชัดๆเต็มๆแข็งแกร่งแลกกันไปเลยมาด้วยข่าวเองนะโอเคครับแลกกันไปเลยให้เขาไปเลยนะไม่ต้องมานั่งเป่าหลิวคือไม่ต้องมานั่งแบบเดี๋ยวพลิกแปลงสถานการณ์ยืดหยุ่นสถานการณ์อะไรจะข้างล่างต่อไปละนะก็ให้เขาไปเลยเราแข็งแรงแล้วก็เข้าไปเลยดีกว่าอย่างนี้โอเคนะก็ข้างล่างนี้ยังไม่ได้ชัวร์ว่าจะเป็นของดำแต่ขาวเองเนี่ยโอ้โหคือมันเป็นเชฟที่อ่อนแอมากครับผมแล้วก็ดำเองก็ค่อนข้างแข็งแรงบริเวณนี้นะถ้ากลุ่มนี้อ่อนแอด้านนี้จะแข็งแรงมากถ้ารูปนี้ขาวไม่ค่อยดีทีนี้ไม่ต่อไปของสีขาวไอ้ของสีดำเองนะผมดำเองนี่เซนเต้รับทีนึงก่อนครับและดำเองก็เดินเม็ดนี้ซึ่งเม็ดนี้เป็นเม็ดที่มีปัญหามากเลยครับคือขาวเนี่ยกระดานเนี้ยผมอ่ะเดี๋ยวจะเห็นกันหลังๆนะผมพอขาวเดินมีปัญหาทีนึงดำก็จะเดินมีปัญหาอีกทีนึงให้เกมมันบาลานซ์กลับมาได้อ่ะคือแบบครั้งนี้ดำเนี่ยนะครับผมแบบโอ้มันมีโอกาสคือขาวเดินไม่ดีทั้งหลายจุดแต่ดำก็จะเดินไม่ดีกลับมาบาลานซ์กันต่อนะเหมือนกับแบบกลัวเกมมันจะไม่สนุกให้คนดูไม่สะใจมั้งครับก็เลยเดินอะไรไม่รู้นะเม็ด51ไม่ค่อยดีนะครับผมที่51ไม่ค่อยดีเพราะเราดูต่อนิดนึงนะ52เรายังไม่ต้องพูดถึงนะครับผม53มันไม่ต้องถึงเราพูดกัน2เม็ดนี้ก่อนถ้าเม็ดนี้เดินเสร็จปุ๊บแล้วยังไงดำก็ต้องเดินเม็ดนี้นะครับผมนะเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้ตรงนี้เนี่ย2เม็ดนี้ของสีดำกับเม็ดนี้ของสีขาวเลยนะครับผมสมมติขาวเดินนี้ดำเดินนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนี้ตาสีดำเนี่ยดำจะเดินเม็ดนี้หรือเปล่านะผมลบทิ้งนิดนึงก่อนนะครับผม
นะสมมติตอนนี้ตาสีดำนะครับผมเป็นรูปนี้ดำเนี่ยซะยังไงเนี่ยก็ต้องเดินอะไรประมาณจุดตรงนี้ตรงนี้หรืออะไรแถวๆนี้แถวนี้นะครับผมแถวๆนี้นะนะสมมติถ้าเกิดเดินอะไรอย่างนะโทษทีนะอันนี้แลกกันไปเรียบร้อยนะครับผมถึงตอนนี้นะครับผมนะสมมติถ้าเกิดเม็ดนี้นะฮะดำไม่ได้เดินก็ดำนะให้ขาวได้เดินก่อนนะสองเม็ดนี้แลกกันเนี่ยตอนนี้อ่ะถามว่าตอนนี้ตาสีดำนะครับผมดำเดินไปไหนดีครับดำก็ต้องเดินอะไรอย่างนี้นะครับผมถ้าขาวว่าอุ้ยฉันกระโดดมางั้นดำขาวก็ไม่เป็นไรดำก็ไม่เป็นไรดำก็ตามล้อมต่อนะอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ไอ้เม็ดนี้ขู่แพ้ตัดยังไงกลัวไหมล่ะครับกลัวนะกลัวนะแล้วก็เป็นจุดทำลายห้องของสีขาวนะยี่ขาวก็กลางอ่อนแอนะชีบอ่อนแอในเกมจริงเนี่ยนะพอหลังจากที่สองเม็ดนี้ไล่กันไปแล้วเนี่ยนะคืออยู่ก็มันเดินเม็ดเนี้ยมันไม่มีมันไม่เมคเซนส์นะครับใหญ่ครับถอยนิดนึงนะอยู่ๆเนี่ยเชฟไปสักขนาดนี้แล้วเนี่ยนะผมดำบอกฉันจะโจมตีตรงนี้แล้วปล่อยขาวเดินนี้แล้วดำก็มาเดินไปนี่คือสองเม็ดนี้เองก็ไม่ได้มีการเชื่อมโยงของหมากกับลักษณะหมากก็อ่อนแอเขาเองเนี่ยก็คือก็มีเชฟรอดมีอะไรต่ออะไรรอดคือมันเลยทำให้การโจมตีของสีดำบริเวณนี้มันดูโจมตีไปแล้วตัวเองอ่อนแอไปแล้วก็โจมตีเขาก็โจมตีไม่เข้านั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะแบบเดินไปแล้วก็ขาวเดินไม่ดีแล้วดำก็เดินไม่ดีตามให้มันเกมให้มันเสมอภาคกันได้นะซึ่งเราจะจบรูปนี้แล้วเนี่ยขาวเองก็บอกฉันก็ได้เซนเตอร์เรียบร้อยละก็บุกนะครับซึ่งการบุกเนี่ยนะครับผมนะฮะขาวดำเองก็ไม่มีทางเลือกนะก็ต้องต่อลงนะนี่กระโดดต่อลงนะนี่เป็นรูปค่อนข้างมาตรฐานนะและดำขาวเองก็กระโดดตั้งขึ้นนะครับขาวกระโดดตั้งขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะเดียวที่ดำเนี่ยจะตอบโต้รูปเนี่ยให้รุนแรงที่สุดวิธีการตอบโต้รูปนี้รุนแรงที่สุดเนี่ยนะครับก็คือเดินกระแทกไม่นี่ก่อนที่กระแทกไม่นี่ก่อนเนี่ยนะครับเพราะว่าดำเองเนี่ยต้องการนะเดี๋ยวผมจะเห็นนะครับว่าไม่นี่มีประโยชน์เม็ดนี้เองเนี่ยโดยร้อยทั้งร้อยเนี่ยดำขาวจะต่อลงขาวจะต่อลงและค่อยกระแทกพอกระแทกเสร็จปุ๊บอันนี้อาจจะเบียดยืดออกปั๊บเนี่ยนะจุดอ่อนเดียวของดำที่มีเนี่ยผมก็คือเม็ดเนี่ยแอบมองถ้าแอบมองถ้าเกิดว่าขาวเนี่ยครับถ้าเกิดดำเนี่ยเดินได้แค่เพียงเชื่อมเนี่ยนะผมบริเวณเนี้ยขาวรอดได้ง่ายละนะอย่างน้อยรอดได้กลุ่มนึงนะแต่เพอเอิร์นนะผมถ้าเม็ดนี้แลกกันไปแล้วเนี่ยเม็ดนี้มันต่อลงในพอดีนะมันต่อลงได้พอดีพอดีเลยเพราะอะไรครับเพราะทิ่มมาเสร็จปุ๊บนี่เนี่ยฮะอันนี้มันกลายเป็นปากเสือไอ้นี่กลายเป็นปากเสือไม่มีแผลตัดเกิดขึ้นกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มไม่รอดแน่นอนฉะนั้นเม็ดเนี้ยนะถ้า59เนี่ยได้เดินก่อนแลกกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นการเตรียมการป้องกันจุดอ่อนของตัวเองจุดนี้นะเดินตรงนี้คืออย่างเงี้ยนะต่อลงเนี่ยเขาก็ตายทั้งยวงเลยนี่ตายทั้งยวงแน่นอนนะแต่ถ้าว่าตรงเนี้ยนะกระดูกเองเนี่ยไม่ได้เดินเป็นนี้ก่อนไม่ได้เดิน2เม็ดนี้แรกกันก่อนครับไม่เดินกระแทกเลยซึ่งพอเดินกระแทกกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทีนี้จังหวะเนี่ยพอโดนสกัดจุดเข้าไปเนี่ยนะผมเนี่ยดำเนี่ยไม่รู้จะรับยังไงดำเองก็เลยพยายามที่จะรับให้รุนแรงที่สุดคือเดินเม็ดนี้นะซึ่งเดินเม็ดนี้นะขาวเองก็รอดได้ง่ายนะผมพอยืดออกนะครับแต่พยายามยังไงก็ตามแต่นะขาวเองก็รอดได้ง่ายนะเม็ด67เป็นเม็ดที่คือเราซื้อบอกเลยบอกมันเม็ดที่แย่มากแย่มากยังไงครับแย่มากตรงที่ว่าคือยังไงซะขาวกลุ่มนี้ยังไงก็รอดอยู่แล้วคือ 100% ยังไงก็รอดแต่ถ้าเดินอย่างในเกมจริงเนี่ยนะผมคือเนี่ยให้อยู่ให้ทะลุออกมาเนี่ยนะให้ทะลุออกมานะเดินให้ทะลุออกมาเขารอดไม่พอเขารอดแล้วยังมาทำลายพื้นที่ข้างนอกอย่างนี้อีกเนี่ยนะผมคือถ้าไม่งั้นเนี่ย67เนี่ยก็เดินแบบนี้ก็ได้ครับแค่นี้ก็พอปล่อยเขารอดไปแล้วโทษนะปล่อยเขารอดไปเขาต้องเบียดทำให้ตัวเองได้รอดใช่ไหมครับผมก็อย่างเงี้ยนะก็เกมก็ค่อยๆดำเนินต่อไปนะผมดำเองก็ยังพอมีพื้นที่เหลืออยู่บ้างนะอันนี้ก็ถือได้ว่าคือเกมก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่เกมนี้เนี่ยพอดำเดินไปเนี้ยอันเนี้ยเขาก็เลยนะครับผมเขาก็เลยจัดเลยนะจัดเลยเนี่ยนะไม่เพียงแต่รอดแต่รอดแล้วก็ยังทำลายพื้นที่ของสีดำทั้งหมดด้วยนะครับผมอันนี้ดำเองก็นะผมดำเองก็อึดอัดนะผมเดินไปสิปุ๊บก็ต้องยืดออกซึ่ง70เองก็เป็นเม็ดที่คือรับธรรมดาก็ได้ครับผมรับธรรมดาแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเดินไปต่อซึ่งเม็ดนี้ต่อเนี่ยเม็ดต่อไปเนี่ยผมสำหรับสีขาวเนี่ยนะผม
เป็นเม็ดที่ผิดพลาดคือกลับมาผิดพลาดรุนแรงครั้งครับเมดิเชียมเนี่ยครับดูเหมือนจะเม็ดที่ดีนะครับแต่เมดิเชียมเป็นเม็ดที่ผิดพลาดรุนแรงคือรุนแรงมากถ้าแพ้ก็อาจจะเรียกว่าแพ้เม็ดถ้ากระดานนี้แพ้เนี่ยนะผมรุนแรงที่สุดคือ72เดือนนี้แล้วครับที่แพ้งั้นนัด72เดือนไหนดีครับ72เดือนเป็นนี้ครับนี่อ่ะก็ปิดสิอันนี้นะผมมันจะเป็นจังหวะพอดีที่มันตัดได้เอาตัดได้งั้นตรงนี้ก็ถูกกินสิครับใช่ครับก็ไม่ยอมให้กินก่อนนะอ้าวอย่าคุณยังกินไม่กินครับดอัตลีครับเอาไงครับคุณจะเชื่อมใช่ไหมครับเชื่อมแล้วอัตลีทีครับนะคุณหนีออกไม่ได้นี่คุณต้องกินแล้วเนี่ยคือรูปมาตรฐานนะอัตลีเชื่อมปั๊บครับก็ฝันกรุงเต้าส่วนนะคนคนโดนโจมตีตายกลายเป็นนะล้อมกินกับดำตายอันนี้ดำตายแท้เพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนกลับไปทั้งหมดถ้าขาวเดินไปนี่ปั๊บเรียบร้อยเนี่ยครับนั่นก็หมายความว่าขาวทั้งยวงนี่นะผมเชื่อมออกมาพื้นที่บริเวณนี้ออกมารอดมาหมดเลยนะครับคือรักษาพื้นที่ของตัวเองก็ได้ด้วยแล้วก็ยังทำลายพื้นที่ของเขาทั้งหมดหลวงไส้หลวงทุ่งทั้งหมดของเขาออกมาหมดเลยนะครับอย่างนี้นี่ดำเองกระดานนี้ก็แย่แล้วนะแย่แล้วนะเจ็ดสองเดือนไปนี้ก็แย่แล้วนะไม่ได้เดินนะไม่ได้ไปเชื่อมเชื่อมเองเนี่ยสำหรับกระดำเองก็ตอบโต้อย่างดุเดือดนะครับก็เลยเดินเป็นเจ็ดสามซึ่งเป็นเม็ดที่ดีมากครับคือมันเหมือนกับผัดกันเดินเม็ดคือคนหนึ่งเริ่มเดินไม่ดีเม็ดหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเดินไม่ดีกว่าแล้วก็ให้เกมมันเสนอเสมอต่อไปอะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้นะครับผมคือดำเนี่ยไม่ดีแล้วทั้งหมดตรงนี้ไม่ดีนะครับผมแต่อยู่ขาวก็มาเดินเม็ดที่ไม่ดีกว่าแล้วก็ปล่อยให้ดำได้โจมตีแรงนะมาเดินไปนี่กลับกันเอาเชื่อมกลับบ้านไม่ได้ละนะแล้วก็เลยต้องมานั่งรอดนะอันนี้ก็เลยต้องมานั่งรอดนะซึ่งการมารอดของสีขาวเองเนี่ยก็อยู่บนต้นทุนที่ว่าคือแทนที่จะได้ทำลายพื้นที่เขาฝ่ายเดียวนะอันนี้ก็ต่างตามนั้นขาวได้ประสบความสำเร็จทำลายพื้นที่ดำเองก็สวนกลับทำลายพื้นที่ขาวแบบนี้เองขาวเองเนี่ยนะแย่นะขาวแย่มากนะครับใช้ภาษาดีถึงตอนนี้ผมอยากจะพักเกมนิดนึงผมก็ในระหว่างการเลี้ยงหมากคอมเมนต์กับเราซื้อเนี่ยกระดูกก็มาพอดีก็ถามเรากระดูกก็บอกโหถึงตอนนี้เนี่ยนะผมมันมึนไปหมดแล้วมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยคือมันอารมณ์อาการเดียวกับตอนที่กระดูกเองก็เคยท้าชิงราชันหมากล้อมครั้งแรกเนี่ยผมที่ออฟชนะกระดูกไปเนี่ยคือก็เหมือนกันเลยกระดูกบอกมันเป็นอารมณ์เดียวกันคือมันเหนื่อยมันลึกมันตื้อมันล้านะผมแต่เนี่ยแหละครับผมคือจุดประสงค์ของทัวร์นาเมนต์นะผมเพราะว่าคือถ้าเล่นกันธรรมดาเนี่ยต่อให้เล่นกัน5เกม10เกม20เกมเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยหรอกมันไม่มีความกดดันทัวร์นาเมนต์เนี่ยแหละครับผมที่จะสร้างให้คนเนี่ยนะครับมันเก่งขึ้นจากความกดดันนะครับผมยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยเนี่ยไปแข่งนะอเมเจอร์เวิลด์อเมเจอร์เนี่ยผมเราก็เห็นอยู่แล้วเกมที่ลิทเล่นนะครับผมกับต่างชาตินะครับผมฝีมือลิทเนี่ยถ้าจะคือจากความกดดันที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับลิทแทบจะเรียกว่าแบบโอ้โหฝีมือแทบจะคือสำหรับผมเองอาจจะพูดรุนแรงไปหน่อยแต่ก็พูดตรงๆว่าแบบแทบจะไม่ใช่ลิทปกติที่ผมรู้จักนะฮะลิทก็น้องผมคนหนึ่งผมก็เราก็ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองจีนด้วยกันผมก็รู้ว่าเขาเรียกว่าลิทเนี่ยฝีมือขนาดไหนนะครับแต่ด้วยความกดดันอย่างวอร์เมเจอร์อย่างเงี้ยผมลิทเองก็ทนทานไม่ได้ซึ่งเนี่ยแหละครับผมคือเป็นประเด็นที่ทัวร์นาเมนต์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยให้คุณเนี่ยนะผมได้เรียนรู้จากความกดดันนะครับผมแม้แต่ถ้าเกิดผมพูดถึงวงการแบดมินตันเองก็เถอะนะครับผมอย่างน้องเมย์เองเนี่ยนะฮะอย่างตอนที่แพ้เนี่ยคือทั้งนั้นที่ฝีมือก็ดีกว่าแต่มันแพ้ตรงนี้ว่ามันแบบมันควบคุมความกดดันควบคุมความคือจัดสรรทรัพยากรที่จะดีลกับความกดดันเนี่ยความกดดันเนี่ยเป็นทรัพยากรหนึ่งที่เราต้องจัดสรรกับมันนะครับถ้าหมากล้อมเนี่ยเราคุยกันว่าเราจัดสรรเม็ดสถานการณ์หมากบนกระดานจัดสรรทรัพยากรบนกระดานแต่หมากล้อมเนี่ยนอกกระดานเนี่ยการจัดสรรเวลาการจัดสรรความเครียดการจัดสรรพลังสมองที่ต้องถูกใช้เนี่ยก็เป็นเรื่องนอกเหนือจากกระดานที่กีฬาอื่นเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับน้องเมย์อย่างเงี้ยฝีมือดีกว่าตั้งเยอะแต่ก็เล่นเกมซะจนพละกำลังตัวเองเหนื่อยจัดแล้วก็เลยสุดท้ายก็เดินโดนจีนคว่ำเพราะพละกำลังตัวเองเหนื่อยจัดมันก็ไม่มีอาวุธจะไปสู้กับเขาแล้วนะซึ่งมันก็เหมือนกับหมากล้อมครับว่าในวันที่ต้องแข่ง2เกมเนี่ยเกมเช้าเนี่ยโอ้โหจัดเต็มจัดหนักนะครับผมไม่ได้เดินเล่นเกมมันง่ายๆออมกำลังไว้เพื่อจะแบบมาสู้กันระยะยาวเลยนะพอมาเป็นเกมที่แบบเนี่ยนะเกมเช้าเล่นเสร็จปั๊บต้องเจอเกมตัดสินต่อเลยเนี่ยนะครับ
ทีนี้มันเลยกลายเป็นว่าคนที่อึดก่อนได้เปรียบกระดูกเองเนี่ยผมเข้าใจว่าจากที่ดูสไตล์แล้วก็ดูหมาเนี่ยผมว่าถ้าเกิดกระดูกจะเรียนรู้และพัฒนาได้สุดมากนะครับก็คือต้องเรียนรู้ที่จะเดินหมากให้มันซับซ้อนน้อยลงนิดนึงแล้วก็เขาเรียนรวบรวมแรงเอาไว้ที่จะแข่งกันระยะยาวๆนะซึ่งอันนี้เองก็คือผมเข้าใจว่าอย่างน้องเมย์ราชนกเองนี่ผมเดานะก็คงจะได้ไปเรียนรู้นี่จากเมืองจีนมาเพราะผมเองตอนผมอยู่เมืองจีนผมก็ไปแข่งแบบที่เมืองจีนนะผมก็เป็นตัวแทนมาไล่แข่งผมก็เรียนรู้ว่าคนจีนเนี่ยจริงๆเนี่ยความแข็งแกร่งคนจีนไม่ใช่ฝีมือแต่ความแข็งแกร่งคนจีนเนี่ยคือความอึดนะครับผมเนี่ยคือสิ่งที่จีนเองเนี่ยสามารถคว้าแชมป์โลกได้คือเขาอึดกว่านะครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่จีนเนี่ยเขาฝึกมากันมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ดูกระดานเนี่ยถ้าดูแค่เนื้อหาอย่างเดียวแต่ไม่รู้สภาพจิตใจสภาวะการแข่งขันของเขาเนี่ยเอาเม็ดหมากเนี่ยนะผมบันทึกหมากมานั่งเรียงไว้เนี่ยนะผมก็ได้เรียนรู้แค่เขาเนี่ยแค่เนื้อหาบนกระดานแต่ไม่ได้เรียนรู้ครับว่าชีวิตจิตใจของมนุษย์เนี่ยความเหนื่อยล้าความกดดันมันเป็นยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมขออนุญาตใช้เวลานี้นะแนะนำนิดนึงนะครับสำหรับกับคนที่อยากจะเล่นให้อนาคตไกลๆนะผมก็ได้เรียนรู้ไว้นะครับผมทีนี้เรากลับมาในกระดานต่อในกระดานเองเนี่ยนะผมหลังจากที่นะคือผมเข้าใจครับผมต่างคนต่างล้าตอนนี้ดำก็ล้าขาวก็ล้าทีนี้มันขึ้นอยู่กับใครเก่าละนะครับซึ่งจริงๆผมพูดเลยนะผมคือผมอ่ะบอกเลยว่าฝีมือกระดูกดีกว่าแต่ความเก่าเนี่ยผมให้นักธุรกิจเก่ากว่านะแล้วกระดานนี้ตัดสินกันด้วยความเก่าเพียวๆนะครับผมเราจะดูกันไปเรื่อยๆว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมหลังจากที่แตกต่างคนต่างสวนกันคนละหมัดนะครับผมคุณทำลายฉันทำลายคุณปั๊บเนี่ยนะเพราะ19เดือนเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะข่าวเองก็ต้องรีบเดินให้ตัวเองรอดละนะผมซึ่งตอนนี้ข่าวเองก็พยายามที่จะเดินอะไรนิดนึงก่อนนี่ก็เซนเต้นิดนึงนะนี่ก็นะซึ่ง80นะ79 80นะผมแล้วก็81เนี่ยนะผม82ก็เป็นเม็ดที่ผิดพลาดมหันต์สุดๆเลยของสีขาวสีขาวคิดว่าเม็ดเนี้ยเดินนี่ยังไงก็ขาวดำก็ต้องเชื่อมแต่ดำเนี่ยกับสวนกลับซึ่งเป็นเม็ดที่ดีครับเพราะไม่นะคุณอยากตัดเลยตัดแล้วเดี๋ยวฉันก็เอากลุ่มนี้ไปรอดแล้วก็ทำลายพื้นที่คุณทั้งหมดส่วนกลุ่มนี้ยังไงฉันเนี่ยมีเพื่อนของฉันเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวก็เชื่อมกลับมาเพราะตรงเนี้ยไม่ต้องเชื่อมไม่ต้องเชื่อมคุณก็ตัดสิคุณก็ตัดจริงด้วยงั้นตัดนะฮะดำเองก็นะเบียดนะผมแล้วก็เชื่อมนะดำเองก็นะมีเชฟรอดนะผมนะแล้วดำเองขาวเองก็ต้องนะก็ต้องรอดคือต้องเดินอีกทีในการรอดซึ่งคือดำขาวเองก็ควรต้องเดินรอดทันทีนะ88เป็นเม็ดที่คือเป็นเม็ดที่แย่มากเป็นเพราะอะไรครับสมมติถ้าไม่เดินเนี่ยนะผมไม่เดินแบบนี้วันหลังเนี่ยนะไอ้เม็ดอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่นะมันมีคือมันมีปัญหาด้านนี้อยู่นะ88คุณเดินนะอะไรเงี้ยแล้วเดินนี่นะมันยังมีปัญหาอะไรอะไรอย่างนี้อยู่มันเชื่อมเป็นนี่อะไรกับมันได้เป็นต้นอันนี้ผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นแบบตอนนี้ผมเดินเบียดๆอย่างเงี้ยนะครับผมเอายังไงอ่ะนะอันนี้คือเป็นตัวอย่างเพราะการเดินเป็นนี่ทันทีเนี่ยนะในเกมจริงเดินเป็นนี่ทันทีแลกกับเป็นนี่ทันทีเนี่ยโดยทำให้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงบริเวณนี้ของสีดำเนี่ยหมดกันคือเรียกว่าช่วยเดินช่วยดำอ่ะเดินช่วยทำให้ปัญหาดำไม่มีนะแล้วก็จะมาเดินจะมาแอบมองอ่ะพอแอบมองเสร็จปุ๊บโดนจับล้อมเสร็จปุ๊บข่าวเป็นยิ่งหนักอีกจัดการเรื่องสองแบบนี้ไม่มีเนี่ยปัญหาเลยแถวนี้ยังมีแอบมองอีกกระแทกเลยกับการเป็นสองแบบนี้แลกกันปุ๊บปัญหาทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงไม่มีอีกเลยนะครับผมไม่มีอีกเลยนะทีนี้ข่าวเองคือจังหวะนี้ข่าวเองก็นะก็พยายามจะใช้ประโยชน์สูงสุดก่อนนะแล้วได้เซนเต้ก่อนนะแล้วก็สุดท้ายก็กลับมารอซึ่งบริเวณนี้ทั้งหมดที่เดินแลกเปลี่ยนกันมาทั้งหมดนี่เลยเนี่ยนะถือได้ว่าดำเนี่ยนะผมคือตอนแรกเนี่ยดำมันจะเสียเปรียบสุดๆเลยนะผมดำจะแย่มากแต่กลับกลายเป็นตอนนี้กลับไปว่าดำประสบความสำเร็จมากเลยนะคุณแลกเขาเนี่ยภาษาจีนเรียกคู่โพคือต่างคนต่างทำลายบ้านกันเขาทำลายบ้านดำทำลายบ้านเขาแต่บ้านดำถูกทำลายไม่เท่าไหร่อ่ะแค่มุมแค่ก้อนนี้หลังนี้ก็ยังอยู่แต่นี่มันหายเกลี้ยงเลยหายเกลี้ยงไม่พอครับแล้วไอ้ตรงนี้ไอ้ก้อนนี้ทั้งกระบี่เนี่ยมันยังอ่อนแออยู่ด้วยซ้ำครับเอายืดออกสักปุ๊บกันก็เดินเชื่อมแบบนี้ครับซึ่งเดินเชื่อมแบบนี้ด้านหนึ่งก็เตรียมโจมตีกลุ่มนี้ไปด้วยด้านหนึ่งก็เตรียมโจมตีกลุ่มข้างล่างครับนะแบบนี้ก็ข่าวเองก็ยังพยายามที่จะยืดออกไม่ดีอยู่ดีนะครับซึ่งเม็ด100เป็นนี้เป็นเม็ดที่ไม่ดีแต่พอข่าวเดินเม็ดที่ไม่ดีเนี่ยนะผมดำเองก็เดินเม็ดที่ไม่ดียิ่งกว่าตามมาทันทีเลยคือหลักการนะผมมักล้อมอันนี้ผมพูดหลักการอยู่เสมอว่า
พอเดินเสร็จปุ๊บถามว่าขาดำเองเนี่ยต้องการจะโจมตีต้องการจะโจมตีกลุ่มไหนครับต้องการจะโจมตีกลุ่มนี้ครับกลุ่มนี้นี่กลุ่มนี้กลุ่มข้างบนนี่นะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเล็กจะไปโจมตี2เม็ดโจมตีไม่ได้เพราะถ้าต้องการจะโจมตีกลุ่มข้างบนนี้ต้องไปกดดันข้างบนก่อนเพราะงั้นอย่างเงี้ยรูปเนี่ยนะครับยังไงซะก็ต้องเดินเม็ดนี้ครับคือ 100% น่ะเค้ายืดออกเดินเม็ดนี้ยังไงเค้าก็ต้องเอาอ่ะนะไม่ว่าเค้าจะยืดออกอ่ะสมมุติเค้ายืดออกแล้วกันนะครับผมยืดออกเพราะถ้าเขาไม่ยืดออกเขาเบียดขึ้นเนี่ยนะผมแล้วเขาเบียดขึ้นไม่นี่ได้แถมอีกทีหนึ่งนะยิ่งแถมเขาได้ยิ่งมีผลกระทบกับสีขาวยิ่งมากขึ้นเพราะนั้นเขาอาจจะถอยนั้นดำก็อาจจะมีคือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยดำเนี่ยยืมแรงจากด้านนี้มาเตรียมโจมตีกลุ่มอันนี้เนี่ยนะผมดำโอเคนะฮะดำโอเคเพราะนั้นดำเองเนี่ยในเกมจริงเนี่ยไปเบียดซึ่งเม็ดนี้เบียดนะผมเป็นเม็ดที่คือเดี๋ยวดูผลทั้งหลายทั้งแหล่ทั้งปวงเลยนะผมเราจะรู้กันว่าเบียดไปเนี่ยแย่มากนะครับแต่ว่าผมพอเบียดไปที่เซตปุ๊บนะครับทีนี้ผมจะพูดนิดนึงว่าสอบกับข่าวเองเนี่ยข่าวเนี่ยมีจังหวะมากเลยครับมีจังหวะตั้งแต่สถานการณ์บริเวณนี้ต้นเป็นต้นไปนะครับข่าวเนี่ยมีจังหวะมากเลยที่ข่าวเนี่ยโทษนะครับ เขาเนี่ยที่ต้องเดินเม็ดนี้ก่อนคือเม็ดเนี่ยนะครับผมเดินเนี่ยยังไงซะก็เป็นเซนเต้นะอันนี้ต้องรับนะครับผมต้องรับไม่รับเนี่ยครับผมต้องกลับไปเดินอื่นนะครับได้ชวนให้กินนะครับกินอาตาลีครับแล้วกินนะก็กินหมดกลุ่มนี้กินหมดกลุ่มนี้ก็เชื่อมกับมหาทั้งหมดเพราะฉะนั้นซะเม็ดเนี่ยยังไงเนี่ยร้อยทั้งร้อยเนี่ยนะผมก็เป็นเซนเต้แล้วถ้าเกิดเขารับนะสมมติถ้าเกิดเขารับนะครับโมเดลเขาหลับนะเขาหลับนะเขาหลับพอเขาหลับเสร็จปุ๊บเนี่ยเม็ดเนี้ยแลกกันแล้วเนี่ยทำให้พื้นที่บริเวณนี้นะผมไม่มีห้องเหลือเลยสำหรับสีดำคือมันไม่รอดเลยคราวนี้นะเพราะคือยังไงซะคือถ้าเกิดฉันจะไม่รอดฝ่ายเดียวคุณก็ต้องไม่รอดด้วยเม็ดเนี้ยสองเม็ดนี้ต้องแลกกันก่อนแต่พอไม่แลกกันเนี่ยนะเนี่ยแล้วก็ทิ้งรูปนี้ไว้สองเม็ดนี้แลกกันเนี่ยก็เป็นเกมที่ใหญ่มากเหมือนกันทำลายแต้มด้วยทำลายห้องด้วยใหญ่มากก็ต่างคนก็คือดำขาวเองก็ไม่ได้เล่นนะครับผมจะว่านักกีฬาเบิร์มกันนะครับแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้เล่นก็ไม่ว่ากันนะฮะก็ดูเกมต่อเกมจริงก็เบียดครับคือขาวเองก็แฮปปี้อ่ะนะขาวเขาเบียดพอขาวดำตะลิเสร็จปุ๊บขาวก็ตะลิกลับหลักการคือเดินข้างนอกข้างนอกคือด้านนี้อันนี้ข้างในก็ให้เขากินคือสรุปแล้วขาวดำเนี่ยนะครับเดินโจมตีมาเดินไปนี้เดินไปนี้กินเม็ดเดียวเดินไปกินเม็ดเดียวเสียเซนเต้ปุ๊บปล่อยขาวยืดเสร็จปุ๊บกินทั้งหมดเนี่ยนะผมดำเนี่ยยังไม่มีห้องรอดเลยซ้ำนะแล้วก็ต้องเดิน107แล้วก็ปล่อยนะขาวเดิน108ไปนี่นะซึ่งคือเดินตรงนี้ทั้งหมดมาเนี่ยนะผมดำเองเนี่ยนะผมโจมตีผิดพลาดรุนแรงมหาศาลมากเลยคือสุดท้ายแทนที่จะได้คือผลลัพธ์ดีกว่านี้กลับกลายเป็นโจมตีท่าไหนไม่รู้สุดท้ายตัวเองโดนโจมตีเสร็จปั๊บแล้วก็ปล่อยขาวเนี่ยนะการกระดานเนี่ยเกิดพื้นที่เลยเกิดพื้นที่เยอะมากพอสมควรและเม็ดนี้เองก็เป็นเม็ดที่114นะครับผมเม็ดนี้ก็ไม่รู้จะหลับทำไมนะครับผมเม็ดนี้ก็เดินนี่สิครับผมเดินนี่อ่ะโอเคแล้วนะครับผมเดินนี่อ่ะสมมติว่าเขาตัดละเขาตัดกันอย่างคุณไอ้กินมาก็รอดนะครับตรงนี้มี1ห้องเต็มๆตรงนี้มี1ห้องคือรอดอ่ะคือยังไงซะพอเขาแอบมองเม็ดนี้นะครับผมยังไงซะการเชื่อมเม็ดเนี้ยมันเป็นการเชื่อมที่ไม่มีแต้มเลยสักแต้มเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องเล่นเลยครับเดินรูปนี้เนี่ยเขาถ้าเกิดเขาตัดนะตัดไปเนี่ยไม่มีแต้มเลยซ้ำนะรอดเนี่ยตรงนี้มีแต้มตรงนี้มีแต้มแล้วถ้าเกิดว่าดำเนี่ยไอ้ขาวยังพยายามจะกิน2เม็ดอยู่ก็ไม่ได้ปล่อยเขากินได้แล้วครับไม่ใหญ่ละกิน2เม็ดก็4แต้มก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายครับงั้น ตรงนี้เองเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกเม็ดนึงที่ดำเองเนี่ยเป็นเม็ดที่เดินลำไม่ดีคือตรงเนี้ยผมก็จะว่าคุณแบบมีเม็ดที่ไม่ดีเยอะมากเลยแต่ว่าผมจะชี้ให้เห็นนะครับผมว่ามันไม่ได้เป็นการที่จะมาต่อว่าพวกเขาครับผมจะให้เห็นว่าเนี่ยเป็นความกดดันกับความเหนื่อยล้าที่แม้แต่ว่าถ้าดั้งฟัดกันเนี่ยนะผมโอ้ความผิดพลาดเพียบเลยนะครับผมนะอย่าไม่พูดถึงหนึ่งดั้งนะผมหนึ่งดั้งนี่ยิ่งเจอสถานการณ์เจอความกดดันมากกว่านี้ที่เขานี่ยิ่งหนักกว่านี้มากเพราะฉะนั้นอันนี้เราดูกันห้าดั้งห้าดั้งชนห้าดั้งพอเดินไปนิดปั๊บนะอันนี้ก็ต้องขาวดำเองก็ต้องยอมหนีตายครับเดินไปนี้ปั๊บเม็ดนี้ก็เดินไปนี้ปั๊บเม็ดนี้ก็อีกเหมือนกันว่า120ปั๊บเนี่ยเม็ดนี้ก็ไม่ได้ส่งเชื่อมเลยนะนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งโอกาส121ก็ไปเดินตรงนี้สิครับเดินตรงนี้นี่เดินตรงนี้
ม็ดนี้ก็เป็นอีกเม็ดนึงที่ดำไม่มีแต้มนะเดินอีกเม็ดนึงที่ดำไม่มีแต้มแต่ขาวนี่ครับผมเดินตรงนี้ตรงนี้มีแต้มเดินข้างนอกข้างนอกมีแต้มเส้นนี้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวสำหรับผมเนี่ยผมเรียกไอ้อย่างเงี้ยว่าฮอทดอกฮอทดอกหมายความว่าไส้ตรงนี้เป็นไส้กรอกครับผมอันนี้ขนมปังขนมปังคือขนมปังมันอยู่ข้างนอกสองฝั่งนะฮะฮอทดอกอยู่ตรงกลางฮอทดอกเป็นเส้นๆไม่มีประโยชน์เลยเป็นเส้นเนี้ยออกมาเขาเองอยู่ข้างนอกมีโอกาสสร้างพื้นที่ข้างนอกเขาเองอยู่ข้างนอกมีโอกาสสร้างที่พื้นนอกอย่างเงี้ยคนที่เป็นไส้ตรงกลางไม่ดีนะครับไม่ดีอันนี้ฮะเห็นชัดเจนนะครับผมงั้นตอนนี้เนี่ยดำเองก็เดินไปดีนะครับเขาเองไม่ต่อไปก็เลยเดินไปนี้มาถึงตอนนี้เรามานั่งดูสถานการณ์นิดนึงนะผมว่าเกิดอะไรขึ้นจากสถานการณ์ทั้งหมดเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเนี่ยพื้นที่ของสีดำเนี่ยเหลือแค่หลังหลังนี้เนี่ยโดนเอ็นเกมสุดท้ายก็อาจจะเหลือนิดหน่อยไม่เยอะตรงนี้ก็เหลือกันนิดเดียวข้างล่างก็อีกสิบกว่าแต้มถ้านับพื้นที่กันดีๆจริงๆแล้วเนี่ยนะตอนนี้พื้นที่ของสีดำเนี่ยไม่น่าจะพอโคมินะไม่น่าจะพอโคมิเพราะนั้นเนี่ยเหลือแค่ประเด็นเดียวตอนนี้ที่ดำน่าทำได้ก็คือต้องเอาว่าไล่ฆ่ากลุ่มนี้หรือกลุ่มนี้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต้องฆ่าให้ตายซึ่งเราดูกันต่อว่าตอนนี้มันเป็นยังไงคือสถานการณ์ตอนนี้สำหรับสีดำนะพื้นที่เนี่ยถ้าจะมาสร้างแข่งตอนนี้ขาวดำเนี่ยไม่น่าพอนะก็กระโดดฟัดออกมานะแบ่งออกมานี่ก็ดำเองก็พยายามที่จะนะฮะอันนี้ขาวเองก็พยายามที่จะลอดลอดจากด้านบนก่อนซึ่งการลอดจากด้านบนเรียบร้อยนะเกียร์ลอดเนี่ยเรามีแต้มมาโหฬารเลยนะแต่ขาวเองก็ทิ้งให้กลุ่มตัวเองเนี่ยอ่อนแอมากเลยนะซึ่งจังหวะนี้เองเป็นจังหวะที่ดำเองเนี่ยจะได้โจมตีละก็เลยจมตีอ่ะถ้ากลุ่มนี้เขาไม่ตายดำเองก็อยู่ในภาวะล่อแหลมที่พื้นที่จะไม่พอนะไม่พอดูกันว่าตายหรือไม่ตายนะแต่จริงๆเนี่ยเชฟลักษณะนี้เนี่ยผมรู้สึกเลยว่าเขาน่าตายเพราะว่าดำเองแข็งแรงไปหมดเลยนะเราดูกันนะอันนี้ก็ปิดล้อมเรียบร้อยนะ131นี่ก็พยายามจะที่จะสร้างปัญหาให้ดำดำเองก็รับแต่ละเม็ดของสีดำจังหวะนี้รับดีมากนะครับรับป้องกันตัวเองไปด้วยแล้วก็ขู่ที่จะคือไงทำลายพื้นที่ทำลายบ้านเป็นเรื่องของสีขาวอันนี้ขาวเองก็พยายามขยายตัวออกเวลาจะรอดนะต้องขยายตัวให้ตัวเองออกบานๆนะครับเพื่อได้มีพื้นที่พอที่จะรอดนะดำเองก็แสะนะแสะพื้นที่ออกมาเนี่ยนะ136 137เป็นการแลกกันที่ไม่ดีสำหรับขาวไม่รู้อ่านมาผิดยังไงนะเพราะสองไม่นี้คือแลกไปขาวเองไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะงั้นในวันหลังขาวเองอาจจะรีบไม่นี้จับกินดีกว่าสองไม่นี้แลกกันสำหรับดำดำแฮปปี้ครับดำแฮปปี้นะซึ่งมันแลกกันแล้วขาวไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะสองไม่นี้แลกกันนะทีนี้ขาวเองก็ตัดดำเองก็กินขาวตะลิยืดตะลิกินนะตะลิทีนึงซึ่งพอตะลิอีกทีนึงครับจังหวะนี้เองเนี่ยนะฮะถ้าดำเดินถูกต้องนะครับดำนะผมแค่เดินไปนี่นะเกมนี้ก็จบเกมนะโอเวอร์ข่าวทั้งกระบี่ก็ตายหมดเลยนะตายหมดเลยนะครับอันนี้ไม่มีทางรอดนะตรงนี้มีห้องเดียวนะอันนี้ลองไปวางดูเองแล้วกันนะครับแค่เดิน145ก็ตายหมดเลยเพราะบริเวณนี้ทั้งหมดไม่มีอันนี้กินก็กินกลับไม่มีทางรอดได้นะในเกมจริงเนี่ยกระดูกเนี่ยนะผมไปเดินเม็ดนี้นะไปเดินเม็ดนี้ปล่อยให้ขาวเนี่ยนะสร้างเชมเม็ดนี้พอสร้างเชมเม็ดนี้เนี่ยคราวเนี้ยรอดง่ายละนะซึ่งขาวดำเองก็พยายามที่จะในเกมจริงก็พยายามที่จะดิ้นหล่นที่จะคลายได้นะผมก็เดี๋ยวจะเดินยังไงก็ตามแต่นะเดินไปนะนี่ก็นึกว่าสกัดจุดเข้าไปกระดูกเองก็พูดบอกโอ้โหนี่ต้องสกัดจุดเข้าไปจะตายแต่พอเออนะนี่สลิเรียบร้อยปั๊บเล่นเม็ดนี้นี่แทงออกปั๊บเม็ดนี้เล่นเสร็จปั๊บเนี่ยนะเม็ดนี้ตะลิถ้าเกิดขาวเชื่อมดำก็กินหมดครับผมดำก็ทะลุเมื่อไงหนึ่งสามเม็ดนี้ทะลุไปได้แต่ถ้าว่ามีเม็ดหนึ่งที่เป็นเม็ดที่ขาวเดินสวนคือเม็ดนี้ครับเม็ดนี้เป็นเม็ดที่ดีมากนะครับสวนนะอ้าวคุณก็ต้องกินแล้วสิแล้วขาวก็ทะลุไปเพราะฉะนั้นขาวเองก็เลยกลายเป็นว่าจากทั้งหมดที่ควรตายก็เลยทะลุออกไปแล้วก็ไปตัวงล้อมแล้วก็ไปเชื่อมกับกลุ่มนี้ได้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะตั้งแต่ต้นนี้ก็ผิดพลาดอ่ะคือถ้าปิดไปมันขาวเองไม่ได้ทะลุมาออกมาแบบนี้เนี่ยคือกลุ่มนี้ก็ตายอีกอยู่แล้วนะอ้อนคือถึงตอนนี้เองเนี่ยก็คือมันก็คือ
คือเอาว่าต่างคนต่างผิดต่างคนต่างผิดกันคนละที2ทีทีนี้อ่ะนะหลังจากที่ข่าวรอดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะดําเองเนี่ยนะเม็ดนี้เป็นเม็ดที่คือสงสัยคงเค้าเรียกเสียหน้าอ้าวจะฆ่าเค้าแล้วสุดท้ายเค้ารอดไปได้ก็เลยเดินไปนี่161เป็นเม็ดที่คือไม่รู้จะนี่ประเด็นคือนี่ประเด็นคือถ้าเกิด161ไม่ได้เล่นนอนหนึ่งไม่นี่ไม่ได้เล่นนะครับสมมติว่าเป็นเล่นที่อื่นนะฮะเราก็เล่นเอ็นเกมในที่อื่นปรับเนี่ยในวันหลังถ้าเกิดว่าขาวเนี่ยต้องการจะเอ็นเกมเนี่ยขาวต้องการจะตัดก่อนเนี่ยแล้วดำก็จะจับกินนะฮะเบียดไปอัตลินะฮะสมมติว่าอัตลิอะไรก็เรียบร้อยเสร็จปรับเนี่ยถามว่าเมื่อเม็ดเนี้ยนะฮะมีตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยนะแล้วเม็ดนี้จับกินอะไรนี้อยู่เนี่ยถามว่านะดำเองเนี่ยจะเชื่อมินิแล้วเขาเชื่อไหมแน่นอนก็ต้องไม่อะผมก็ต้องโยนขออะเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมการที่ทิ้งตรงนี้ไว้เนี่ยนะเราเดินเสร็จผมเนี่ยรูปที่ดีที่สุดสำหรับสีดำเนี่ยคือดำก็ไม่ต้องไปเล่นอะไรไม่ต้องเดินแล้วครับ1-2เม็ดนี้จะไปเดินทำไมเดินแล้วยิ่ง2เม็ดนี้เป็นเม็ดที่มีปัญหากับตัวเองตอนหลังในสามคือกระดูกเองตอนหลังก็มาคิดว่า161เนี่ยนะเม็ดนี้ก็เป็นเซนเต้เหมือนกันแต่ในความเป็นจริงคือก็ไม่ต้องไปเดินมันเลยครับไม่ต้องเดินอะไรทั้งสิ้นเลยนะไม่ต้องเดินอะไรทั้งสิ้นเดินเนี่ยเหมือนกับคือช่วยเขาป้องกันแผลตัดแล้วก็ลดลมหายใจตัวเองแล้วดำเองก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยอาจจะมองว่าอ๋ออะไรเพิ่มแต้มข้างในอีก1แต้มแต่มันไม่ได้เพิ่มเพราะเขาตัดก็ต้องไล่จับกินอยู่ดีนะมันไม่ได้เพิ่มแต้มนะเพราะงั้นตรงนี้อันนี้ช่วยเขาซึ่งคือทำไมผมถึงอยากจะเน้นหนักไอ้161กับ162จังเพราะไอ้ตรงนี้เนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยเกมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเกิดโคที่ใหญ่มากๆตรงเนี้ยเป็นโคทีส1โคทีส ที่แบบที่ใช้ได้อะนะมันคือไปเดินทำลายโคทีสไปด้วยนะผมอันนี้แลกกันไปซึ่งอันนี้163ก็เป็นเม็ดที่คือแถวเนี้ยกระดูกเนี่ยเดินคือจะบอกว่าแย่มากนะครับแย่มาก163เนี่ยเป็นเม็ดที่แย่ขนาดไหนครับเป็นเม็ดที่แย่ขนาดที่ว่าเราซีบอกว่าเดินเม็ดเนี้ยไม่เพียงแค่บอกผ่านแต่เป็นเม็ดที่ติดลบแต้มตัวเองอีก2แต้มอาจจะงงนะครับติดลบแต้มตัวเองยังไงนะครับอย่างที่1พอเขาเดินเม็ดนี้เสร็จปั๊บเนี่ยพอจบรูปเสร็จ164นะครับ163 164แลกกันเนี่ยในวันหลังปั๊บเนี่ยขาวนี้ยังไงซะก็ต้องได้เหลืออัตลิเม็ดนี้อยู่ดีถ้าขาวได้เหลืออัตลิเม็ดนี้อยู่ดีงั้นแสดงว่า2เม็ดนี้ยังไงก็เป็น2แต้มของสีขาวอยู่นะครับคืองั้นคือยังไงก็เป็น2แต้มของสีขาวแต่ถ้าไม่มี163 164แลกกันยังไงซะขาวดำเนี่ยต้องได้เดินเม็ดนี้เพราะยังไงเนี่ยจาก2แต้มตรงนี้ยังไงขาวก็ต้องเหลือแค่1แต้มอันนี้คือแต้มที่1ที่163กับ164แลกกันเนี่ยทำให้แต้มของขาวเพิ่ม1แต้มไม่พอครับอันนี้คือ1แต้มแล้วนะผมไม่พอนะฮะไม่พอก็คือว่าถ้าเกิดว่าขาวเนี่ยจริงๆตรงนี้คือต่างคนต่างเดินก็ไม่ดีครับขาวเองก็เดินไม่คือก็ขาวเดินเป็นนะดำก็เองก็แย่จริงๆเราซื้อบอกนะเอาว่าไม่ต้องเสียเวลาเยอะเอาเป็นว่า163 14เนี่ยมันจะ163มันจะกับ164เนี่ยมันจะแตกต่างกันอีกหน่อยนึงตรงนี้คือ1แต้มที่เกิดขึ้นสีขาวสิ่งที่เกิดขึ้นคือบริเวณเนี้ยดำเองจะลดไปอีก1แต้มนะการที่มันมีเม็ด163 14แล้วกันดำเลยลดไปอีก1แต้มแต่ถ้าไม่มี163 14ดำไม่ลด1แต้มลองศึกษาดูกันเองแล้วกันนะครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมจะให้มองว่าดำเองเนี่ย163 14เนี่ยถ้า164ถ้าเล่นเป็นเนี่ยครับถ้าเล่นเป็นเนี่ยนะเขาเนี่ยจะเดินอย่างนี้ครับนะเขาจะเดินอย่างนี้เซนเต้ไหมครับเซนเต้อยู่แล้วใช่ไหมเซนเต้อยู่แล้วก็ตอบนะแล้วก็เดินอ่ะรับไหมตอบแล้วค่อยเชื่อมนะอย่างเงี้ยนะครับผมโอ้ดีที่สุดสำหรับสีขาวคืออย่างเงี้ยนะเริ่มเลยนี่ก็ได้เอ็นเกมเบียดนี่ก็ได้เชื่อมนี่ก็ได้เมนี่กลับมาทุกสิ่งทุกอย่างเพอร์เฟกต์ทุกอย่างแต่ในเกมจริงเองเนี่ยก็ไปเชื่อมธรรมดาเชื่อมราก็ได้เปิดโอกาสให้ขาวได้เบียดนะซึ่งเบียดเองเนี่ยขาวเองก็เลยมาอะไรโยนให้กินอัตลิคือคงไม่ได้อ่านหมากละเอียดแล้วนะผมเข้าใจว่าคงเหนื่อยนะก็เขาเข้าใจกันได้ครับผมแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บก็เลยต้องเชื่อมอันนี้ก็เซนเต้เชื่อมกันไปครับนะซึ่งก็
นะสังเกตนะแตกต่างนะฮะแตกต่างนะอันนี้ก็ต้องเสียเซนเต้เหมือนกันนะสำหรับเขาแต่ขารุ่นนี้เสียเซนเต้แต่มุมเนี่ยเมื่อกี้มี3แต้มเกิดขึ้นนะครับนะพอเชื่อมเสร็จป๊อปเนี่ยนะผมเป็นนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นที่ควรจะเดินแต่ในมุมมองของเราซื้อที่เป็นโปรนะครับผมบอกเลยว่า172เล็กนะเป็นเนี่ยคนเดินนี่ครับเม็ดเนี้ยเราซื้อบอกมูลค่าเนี่ยประมาณ30แต้มนะเม็ดเนี้ยแค่20แต้มนะถ้านับเนี่ย2 4 6 8 10 12 14 16 10ประมาณ16 17แต่ว่าในทางกลับกันจะมีแต้มขาวอยู่3 2ต่อ2แต้มครับเพราะตรงเนี้ยมีทั้งหมด10ประมาณ20แต้มแต่เม็ดเนี้ยดูเผินๆนะดูเผินๆเอ๊ะอ้าวมันก็แค่10กว่าแต้มไม่ใช่หรอใช่10กว่าแต้มของสีขาวครับแต่ถ้าขาวไม่ได้เดินนะขาวไม่ได้เดินเดินอย่างในเกมจริงนะไม่นี่กระโดดเข้าไปนะครับคือไม่เพียงแต่ว่าดำคืออันเนี้ยดำเนี่ยเกิดขึ้นมาสิบกว่าแต้มรูปเนี้ยขาวเนี่ยเกิดขึ้นมาสิบกว่าแต้มมันไปกลับครับไปกลับตรงเนี้ยคือประมาณรวมๆนะประมาณ30แต้มนะถ้าเขาเดินไปนี้แล้วปล่อยกินนะแล้วก็เดินไปอีกทีกินอีกเดินอีกทีคือเขาเดินอีกทีนึงอ่ะเดิน2เม็ดกิน20แต้มแต่ขาวอีกก็เดินไปเดินไปนี้กระดานนี้เนี่ยนะครับผมดำก็แพ้อยู่ดีดำก็แพ้อยู่ดีคือถึงตอนนี้จริงๆอ่ะพื้นที่ของสีขาวไอ้สีของสีดำเนี่ยคงไม่ได้แล้วยิ่งก็เดินกันออกมาอย่างเงี้ยนะพื้นที่ของสีขาวได้อย่างงี้เนี่ยยิ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นจังหวะนี้ขาวเองก็เดินไม่ดีนะก็เลยปล่อยโอกาสให้จังหวะสุดท้ายของสีขาวไอ้ของสีดำนะที่จะเข้า33ถึงตอนนี้ถ้าเรามานั่งวิเคราะห์สถานการณ์แต้มกันนิดๆเนี่ยนะถ้านับแต้มกันดูแล้วเนี่ยถือได้ว่าแต้มเนี่ยใกล้เคียงกันสุดๆเลยซึ่งการที่แต้มใกล้เคียงกันสุดๆนั่นหมายความว่าดำเนี่ยไม่ดีเพราะไม่รู้จะเอาเบียร์มิโยมีจากไหนนะครับผมขาวเองเนี่ยนะฮะก็แค่เดินธรรมดาเนี่ยนะผมเดินธรรมดาลอดธรรมดาเนี่ยก็พอแล้วนะครับผมเดินคือเดินให้กลุ่มนี้ลอดธรรมดานะเดินอย่างในเกมจริงก็ได้ไม่ว่ากันนะครับเดินในเกมจริงในเกมจริงก็ได้ไม่ว่ากันปั๊บเนี่ยตรงนี้ตัดไม่ได้นะ183ตัดไม่ได้ถ้า183ตัด183ตัดเนี่ยนะจะโดนจับกินพอดีขึ้นอยู่กับเม็ดนี้นะผมถ้าเม็ดนี้ต่อลงเนี่ยอันนี้ตัดไม่ได้แต่ถ้าเม็ดนี้เบียดเนี่ยตัดได้นะครับถ้าเขาต่อลงเนี่ยก็กระดูกก็เลยเดินแหนมองนะฮะนี่เป็นรายละเอียดนิดหน่อยนะซึ่งก็เชื่อมเสร็จปุ๊บในมุมก็ทำรอดซึ่งสำหรับกับสีดำเนี่ยนะก็รอสีขาวนะครับผมขาวเนี่ยนะเดินแค่เป็นเที่ยนะผมเกมนี้ดำก็แพ้แล้วครับคือเราซื้อพูดค่อนข้างจะฟันธงเลยนะผมว่าในกรณีที่ไม่มีสถานการณ์ใดๆอ่อนแอไม่มีกลุ่มหมาอ่อนแอแข็งแรงหรือจะไม่เบียดพื้นที่อะไรได้อีกเยอะแยะต่อไปแล้วเนี่ยนะครับผมพื้นที่ใกล้กันอย่างขนาดนี้เนี่ยนะผมถ้าเป็นสีดำเนี่ยนะดำก็สามารถโยนหมาลงไปได้ละถ้าเราซื้อเป็นสีดำเนี่ยนะคือมันทำอะไรกันต่อไม่ได้แล้วพื้นที่ก็ไม่เกิดอีกต่อไปแล้วนะดำก็โยนหมายอมแพ้ได้ละนับแต้มแล้วก็รู้ว่าตัวเองทุ่มไม่ได้ก็ยอมแพ้ได้ละครับเพราะฉะนั้นสำหรับสีขาวเองอ่ะขาวก็เดินไปเนี้ยดำก็แย่มากๆแล้วนะในทางการนี้ก็ได้ทำให้นี้แลกกันก่อนไม่ว่ากันนะผมแต่เม็ดนี้เองก็มีรายละเอียดนิดนึงนะครับกระดานนี้ค่อนข้างจัดรายละเอียดนิดนึงนะครับผม186ถ้าจะเดินถ้าสำหรับโปรนะครับผมจะเดินแบบนี้ก่อนอ้าวเข้าไปตายถูกครับเข้าไปตายอันนี้แลกกันเรียบร้อยเสร็จปุ๊บซึ่งคือสำหรับเราซื้อบอก2นี้แลกกันกับภายในไม่ขาดทุนไม่มีอะไรขาดทุนเลยนะครับผมไม่คือไม่เข้าไปตายเนี่ยแต่ไม่ขาดทุนนะครับผมทีนี้นะถ้าเกิดว่าข่าวนี้นะผมเดินไม่นี่นะครับถ้าเดินไม่นี้ดำเองก็จำเป็นจะต้องจับกีฬาอันนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเม็ดเนี้ยยังไงก็ได้เดินนะไปเทียบกันในเกมจริงลองดูนะครับผมในเกมจริงนิดนึงเกมจริงคือเดินเสร็จปุ๊บก็เลยภายในไม่มีปัญหาอะไรต่อไปแต่รูปนี้เนี่ยพอเดินเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมเม็ดนี้ของสีขาวเนี่ยก็ยังเป็นเซนเต้เม็ดนี้ของสีขาวก็ยังเป็นเซนเต้การที่มีเม็ดนี้กับเม็ดนี้เป็นเซนเต้เนี่ยมันช่วยทำให้ขาวกลุ่มนี้รอดได้ยิ่งง่ายคือการเดินพื้นที่บริเวณนี้ของสีขาวได้ยิ่งง่ายนะเพราะฉะนั้นเม็ดที่เซนเต้ของสีขาวเนี่ยเดินไปนิดต่อเม็ดนี้ต่อลงเซนเต้นะผมต้องจับกินนะฮะแล้วเคยจะเดินอะไรเงี้ยฮะถ้าเราได้เดินเม็ดนี้เซนเต้กลับมานะครับรูปนี้นะครับ
หรือแต่แมนนี่เองแมนนี่ก็เป็นเซนเตอร์หรือคือไม่ต้องพูดอะไรมากมายทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยนะแถวนี้ก็เป็นโคทีสเป็นโคนะคือถ้าเดินจบตรงนี้เนี่ยถ้าคือหมายถึงว่าไม่ได้เดินรูปอะไร192 193อะไรแถวนี้นะครับสมมติไม่เดินแถวนี้นะเกิดโคขึ้นนี่ก็ยังโยนโคได้กินอัตลิเชื่อมไม่ได้นะครับเชื่อมก็บ้านพักภายในหายหมดแล้วต้องกินก็ตอนนี้ทีหนึ่งก็ต้องกินอีกทีหนึ่งเพราะตรงนี้เกิดโคทรีตขึ้นมามีข้อต่อรองเกิดขึ้นอีก3ครั้งที่จะใช้ได้นะครับงั้นตรงนี้เองเนี่ยนะที่ดีที่สุดคือเดินอย่างรูปเมื่อกี้นะครับอันนี้เดินต่อลงอาจจะเราเข้าใจกันนะครับผมมือสมัครเล่นสำหรับผมเองผมก็ไม่รู้นะเราซื้อมาบอกนะครับทีนี้เราซื้อเองก็บอก18188เนี่ยเป็นโอกาสสุดท้ายที่ข่าวเองก็ผิดพลาดที่รุนแรงมากคือข่าวพอครับผมข่าวพอยังไงซะเนี่ยเดินแค่นี้นะผมข่าวก็พอแล้วทำให้ตัวเองกลุ่มนี้รอดเนี่ยนะผมก็พอแล้วนะพอแล้วนะแต่ข่าวเองเนี่ยก็นึกว่าตัวเองไม่พอผมจำได้ว่าเวลาของธุรกิจเองตอนนี้ก็คือคงจะเหลือน้อยมากๆนะครับผมคิดมาก่อนอันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยเดินแบบนี้ค่อนข้างจะขี้โกงขาวดำหน่อยๆซึ่งดำเองในสถานการณ์พื้นที่ก็ไม่พออยู่แล้วนะมันดำเองก็เลยสวนชุดใหญ่เลยนะก็เลยสวนกลับแบบนี้เลยซึ่งพอสวนกลับแบบนี้สถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็เลยกลายเป็นอย่างในเกมจริงก็เลยกลายเป็นโคนะครับโคแต่โคนี้เองเนี่ยนะครับผมเป็นโคที่เรียกว่าโอ้โหโคแบบใหญ่มโหฬารเลยครับเพราะใหญ่ขนาดไหนครับใหญ่ขนาดที่ถ้าดำชนะโคเนี่ยไอ้ก้อนนี้ทั้งกระบี่เนี่ยตายหมดเลยนะครับผมกระบี่ตายหมดเลยคือการเกิดโคเนี่ยนะผมนะขาวเองเสี่ยงมากเลยที่กลุ่มนี้ตายแต่ต้นทุนของสีดำเองก็คือถ้าเขากินเนี่ยนะผมบ้านสีดำก็พังพินาศหมดแต่ถ้าว่าสถานการณ์ของสีดำเนี่ยมันแย่อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเม็ด188เป็นการเปิดโอกาสให้เกมนี้เนี่ยเกมไม่จบง่ายๆนะเกมนี้เป็นการเปิดโอกาสทำให้ขาวเนี่ยแอคซ่าไม่ดำเนี่ยนะต้องสู้ซึ่งกระดูกเองก็ฉันไม่พออยู่แล้วสู้ฮะก็เลยออกมาอย่างในเกมจริงก็เลยกลายเป็นโคมหาศาลนะโคแบบเรียกว่าโคมหาศาลนะเขาก็กินพอเขากินเสร็จปุ๊บนะครับผมเม็ดนี้เนี่ยนะผม199เนี่ยเป็นเม็ดที่เราซื้อคอมเมนต์ว่าเวลาเกิดโคมันเกิดขึ้นเนี่ยนะผมโคทีสคนที่จะเล่นเนี่ยนะผมควรจะเล่นในจุดที่มันคือหลักการคือเล่นโคทีสที่มันเล็กๆก่อนครับเช่นแบบนี้อัน199เนี่ยครับอันนี้แบบนี้ก่อนนะไม่นี่ยังไงก็เซนเต้แน่นอนนะครับผมนะฮะไม่งั้นไม่โดนตะลินะผมเชื่อมันโดนตะลิกินกับตายหมดนะเพราะเป็นโคแน่นอนนะตรงนี้ทิ้งไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นโคหนึ่งที่น่าจะเดินแต่ว่าในการที่จะเดินอย่างในเกมจริงอย่างแบบนี้ก็ไม่ได้มีความผิดรุนแรงสักเท่าไหร่แต่ความผิดที่มันรุนแรงนี่ก็คือ199กับ200เนี่ยนะครับคือพูดเนี่ยนะครับกระดานเนี้ยสุดท้ายเนี่ยดำเนี่ยแพ้เป็นแต้มครึ่งเนี่ยนะผมพอมานั่งดูรายละเอียดแต่ละเม็ดเนี่ยนะผมมันคือมันเจ็บปวดสำหรับดำอ่ะเดี๋ยวมันจะเห็นนะครับผม199 200ฮะอันนี้ก็เป็นโคธรรมดาซึ่งมันก็ไม่คิดอะไรนะครับนี่ก็ยืดออกพอยืดออกเสร็จปุ๊บเนี่ยสำหรับกับสีดำนะผมไม่ที่ถูกต้องคือต้องเชื่อมนะพอเชื่อมเสร็จปุ๊บเขากินนะก็จะไปเล่นโคตรงนี้ต่อก็ได้นะผมซึ่งอย่างเงี้ยนะผมนะถ้าเกิดเขารับปั๊บเรากินเสร็จปั๊บเนี่ยเราซื้อบอกถ้าเกิดคุณคึกขึ้นก็กินซะเลยแล้วค่อยมาเล่นโคตรงนี้ก็คือจะเป็นโคอีกทีหนึ่งนะค่อยมาเล่นโคอีกทีหนึ่งแต่ว่าโคเนี่ยสำหรับคือก็เกิดโคอีกทีก็ว่างอีกทีหนึ่งก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นอย่างจริงรูปนี้ทั้งหมดดำก็ไอ้ขาวก็ตายไปหมดแล้วนะครับผมเราค่อยมาว่ากันกลุ่มนี้ทีนึงในเกมจริงเนี่ยเม็ดนี้ไม่ได้เชื่อมนะผมเม็ดนี้เป็นเม็ดที่ผิดพลาดอีกเม็ดนึงนะครับผมเม็ดนี้กลับเดินเม็ดนี้พอเดินเม็ดนี้เนี่ยนะผมอันนี้ก็เกิดเป็นโคกันนะอันนี้ก็อันเล็บเม็ดนี้ก็เป็นโคอีกนะฮะนี่ก็กินเสร็จปุ๊บเม็ดนี้ก็กลายเป็นตับซึ่งพอหลังจากที่มาตัดแล้วเนี่ยนะผมก็เลยกลายเป็นว่าปัญหาทั้งหมดก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวดำขาวเนี่ยจะมีโคทีสอีก1 2 3ที 3-4 ทีครับแต่ดำเองไม่มีโคทีสอีกต่อไปแล้วดำก็คงจะมีอีกแค่1 2ทีเพราะฉะนั้นโคเนี่ยดำจะสู้ไม่ได้ดำจะสู้โคนี้ได้เพราะจากการผิดเดินผิดพลาดจากการปิดบริเวณด้านนี้นะผมจังหวะนี้เองเนี่ยดำเองเนี่ยผมเห็นกระดูกใช้เวลาประมาณราว10นาทีนะครับนั่งนับแต้มซึ่งเนี่ยมันทำให้คือผมนั่งดูจังหวะนี้เองเนี่ยผมรู้สึกแบบโอ้ยจะแลกกันจริงๆเหรอสุดท้ายก็ดูตัดสินใจแลกครับ
กินและเขาก็กินคือสำหรับการกินตรงนี้นะผมโหมันแบบมันใหญ่มากสำหรับดำนะมันโมโหร้านมันแบบมันตายยกยวงมันแบบ1ใน4ของบรรดาลนะครับแต่กับโคที่ตายของสีดำเองเนี่ยนะผมก็ยกยวงกันนี่คือดำก็ตายยกยวงนี่เหมือนกันหมดครับนะถ้าคนดูออกนะผมถ้าเป็นดั้งนิดนึงนะสีเม็ดที่ตายทั้งหมดที่ตายทั้งหมดที่ตายนะทั้งหมดที่ตายสำหรับผมเนี่ยทำใจไม่ได้คนดูริมกระดานมันเป็นการแลกเปลี่ยนที่แบบที่มันตายแบบโหอะไรกันมันจะใหญ่ซะขนาดนี้แต่นี่มันก็จับกินใหญ่ซะขนาดนี้สุดท้ายก็เลยต้องมานั่งดูนะผมว่าตกลงในแต้มมันเป็นยังไงคือกระดูกเนี่ยเขานั่งนับแต้มนะเขาบอกแลกกันขนาดนี้เนี่ยจำดีโอ้ขนาดเลยนะอันนี้เลยผมเลยบอกโอ้โหถ้านับกันขนาดนี้แล้วดีเนี่ยนะผมก็ต้องยกนิ้วเลยครับโอ้โหนั่นอ่านมาขาดมากนะผมนั่งอ่านมาขาดมากแลกกันเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยนะผมดำก็เริ่มที่จะปิดบ้านหลังนี้นะผมก็อาตลีนะเชื่อมปั๊บแล้วก็ปิดนะผมซึ่งตอนนี้ก็เลยกลายเป็นโขเนี่ยนะพอชนะมาเนี่ยพื้นที่ของสีดำเนี่ยก็เลยกลายเป็นโหพลิกกลับมาทั้งหมดเลยนะแต่ตรงนี้เองเนี่ยผมย้อนกลับมานิดนึงว่าคือในเมื่อถ้าจะต้องแพ้โขเนี่ยสองมินเนี่ยจะเข้าไปตายแบบนี้ทำไมนะสองมินเนี่ยเข้าไปตายไหมถ้าไม่งั้นเรารู้จะเดินอย่างนี้อ่ะเม็ดนี้เดินตรงนี้ไม่ดีกว่าหรอเม็ดนี้เดินเม็ดนี้แล้วเม็ดนี้ตรงนี้แต้มของสีขาวสีของสีขาวก็หายไปอย่างน้อยก็2แต้มอ่ะ2แต้มคือ3แต้มอ่ะคือแพ้แต้มครึ่งแต่ตรงนี้ก็เฉพาะตรงนี้ก็3แต้มแล้วนะนะอันนี้คือมันมีจุดแบบไปเล็กเล็กน้อยที่แบบโหแต้มครึ่งเนี่ยมันทำให้นะเดี๋ยวเราจะดูต่อนี่ยังไม่จบกระดานนี้มันยังไม่จบนะแต้มตอนเนี้ยดำมาดีกว่าเนี่ยดีกว่าอย่างพอสมควรเลยถ้านั่งนับแต้มกันอย่างจังซึ่งผมก็จะกระดูกนับแต้มแล้วก็เลยตัดสินใจแลกกันซึ่งพอกดเสร็จปั๊บเนี่ยนะคราวนี้ก็เลยเข้าสู่ช่วง end game ละนะ end game ก็เลยเดินไปนี้นะครับผมอันนี้ก็เดินไปนะตอนนี้ปั๊บนี่ก็เดินตอนนี้ปั๊บนะตอนนี้ปั๊บเชื่อมอันนี้ไม่ end game ไม่มีอะไรนะฮะซึ่งคือตรงเนี้ยร้อยทั้งร้อยคือมันขาวเดินเมื่อไหร่ก็ได้แต่ก็ไม่เดินนะครับก็เลยเดินนาน226ซึ่งพอเดิน226ปั๊บเนี่ยนะครับผมจังหวะนี้เองนะครับผมเป็นจุดที่สำคัญที่สุดของเกมนี้นะครับกระดูกเองเนี่ยก็เลยไปเดินเม็ดนี้เชื่อมเม็ดนี้ซึ่งการเดินเชื่อมเม็ดนี้นะครับนะขาวก็เชื่อมเม็ดนี้ปั๊บเนี่ยนะครับดำก็ไปเอ็นเกมข้างบนนะ229ซึ่งมันเป็นเม็ดที่ใหญ่นะเป็นเม็ดที่ใหญ่แต่ถ้าว่าจังหวะนี้เองเนี่ยนะครับนักธุรกิจเนี่ยนะฮะคือผมก็จะว่าเนี่ยผมถึงบอกนักธุรกิจเก่ากระดูกก็ตรงนี้แหละครับไอ้จังหวะสุดท้ายที่แบบยิบจับยิบจับยิบจับอยู่แถวเนี่ยนะผมนักธุรกิจเนี่ยนะผมก็แอบมองตรงนี้ทีนึงแล้วก็อัตลีสามเม็ดพออัตลีสามเม็ดเสร็จปั๊บเนี่ยนะผมกระดูกเนี่ยนั่งมึนประมาณ10กว่านาทีคือผมเห็นเลยคือเกมนี้จริงๆเนี่ยต่างใกล้จบเต็มทีแล้วเวลานักธุรกิจก็เหลือแค่ประมาณ5นาทีกระดูกเหลือประมาณนัก15 10กว่านาทีแต่พอนักธุรกิจอัตลีสามเม็ดเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยนะผมกระดูกนั่งมึนเลยครับนั่งมึนเลยครับนั่งมึนยังไงนะนั่งมึนยังไงนั่งมึนตรงที่ว่าถ้าเกิดหลับนะครับถ้าเกิดไม่ยอมให้กิน3เม็ดพอไม่ยอมให้กิน3เม็ดนะครับผมเม็ดนี้จะเบียดนะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องเชื่อมอยู่แล้วนะครับเม็ดนี้ก็อัตลินะครับผมเม็ดนี้ก็ต้องเชื่อมนะเม็ดนี้ก็เดินอันนี้นะครับผมเดินอันนี้นะเดินอันนี้นะซึ่งก็ต้องไม่ให้ออกเม็ดนี้ก็จะอัตลิอันนี้คือแบบทุกเม็ดเป็นเม็ดที่บังคับทุกเม็ดนะครับกินเม็ดนี้ก็อัตลิเม็ดนี้ก็เชื่อมเม็ดนี้ก็เชื่อมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลมหายใจทั้งหมดตรงนี้ที่ของสีดำนะครับเหลือแค่1 2 3ลมเหลือแค่1 2 3ลมถูกตัดแล้วและไอ้เม็ดตัดของสีขาวเพราะในกลุ่มนี้เนี่ยมันเป็นการช่วยพอดีเป๊ะๆๆๆเลยนะช่วยพอดีเป๊ะๆเลยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยอันเนี้ยเราถอยกลับไปยาวๆนิดนึงนะจนมาถึงจังหวะที่โดนอัตลิปุ๊บเนี่ยนะครับกระดูกก็คือถึงกับแบบคือจะบอกว่าเซ็งก็เซ็งอะนะแต่คืออันนี้ต้องยกความดีความชอบยกความเก่าอะให้นักธุรกิจเพราะนักธุรกิจตอนจบเกมเนี่ยเขาบอกว่าผมมาเห็นอยู่ละเม็ดเนี่ยอัตลิเนี่ยนะมันก็ไม่เดินหรอกครับเดินเสร็จปุ๊บนะคือทั้งหลายถ้าเราถอยกลับไปอีกหน่อย
ถ้าถอยกลับไปถ้าตรงนี้ไม่เชื่อมก็ไม่มีปัญหานะก็ไม่มีปัญหานะครับหรือคือหรือถ้าเชื่อมเสร็จปุ๊บเนี่ยนะ1 2 2 9ก็ไม่ต้องเดินนี้ก็เดินตรงนี้ก็ได้นะเดินตรงนี้ก็ได้นะเดินตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาสำหรับสีดำเหมือนกันนะครับตรงนี้ของสีดำเนี่ยมีแต้มอยู่แค่ประมาณ2ถึง3แต้มไม่เกินแต่เม็ดเนี้ยพอตอนนี้เสร็จปุ๊บแล้วไม่สามารถเดินได้เนี่ยนะไม่สามารถเชื่อมได้แบบเนี้ยต้องยืนเองในเกมจริงอะไรก็ตามแต่มาเดินมั่วๆเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้เดินกันเรียบร้อยเสร็จปั๊บอันนี้ไม่มีอะไรแล้วต้องมาเดินเงี้ยเราปล่อยจับหลานเนี่ยเซนเต้เรียบร้อยนะเซนเต้เรียบร้อยแล้วจับกินนะการจับกินตรงนี้มีมูลค่า6แต้มพออัตลิเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมถอยกลับมายาวอัตลิเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอ้ที่เหลือทั้งหมดที่เมื่อกี้เดินมาเนี่ยมันไม่มีอะไรนะเชื่อไม่ได้แล้วปล่อยเขาจับกิน6แต้มที่ใหญ่ที่สุดในกระดานนี้แล้วเนี่ยนะกระดานเนี้ยก็บ่งบอกผลแล้วครับว่าตำแพ้แน่นอนกินตรงนี้6แต้มใหญ่มากครับผมใหญ่มากหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเอ็นเกมอะไรกันอีกนิดหน่อยนะก็เอ็นเกมกันจบเรียบร้อยนะจนจบเกมนับแต้มบนกระดานนะครับก็ดำเนี่ยก็แพ้ไปเพียงแค่แต้มครึ่งนั่นเองแต้มครึ่งสุดท้ายเนี่ยเสียกันแค่3เป็นเนี่ย6แต้มแต่6แต้มเนี่ยไม่เพียงแค่นับว่านับว่า6แต้มแต่ต้องนับว่า7แต้มเพราะถ้า3เม็ดนี้ไม่ตายนะครับผมเม็ดนี้ยังเป็นเซนเต้ครับผมเม็ดนี้เดินปั๊บขายังต้องเชื่อมต้องลดพื้นที่ตัวเองไปอีก1แต้มนะเพราะ3เม็ดนี้มีมูลค่า7แต้ม7แต้มเลยนะครับนะเดี๋ยวเม็ดนี้ต้องเชื่อมกับ7แต้มเพราะเนี่ยคือมันเป็นความผิดพลาดในเอ็นเกมที่แบบเรียกว่าแบบคือต้องชื่นชมนักธุรกิจที่เก่าราชันหมักล้อมไอ้ไม่ใช่โคโกะนะครับตำแหน่งชุดโคโกะมันไม่ได้ได้มาง่ายๆนะอันนี้ผมก็นายเห็นจากกระดานนี้นะครับด้วยความเหนื่อยยากอะไรก็ตามแต่นักธุรกิจก็ยังมาเห็นไอ้รูปนี้อยู่ดีนะไอ้รูปนี้อยู่ดีอันนี้คือกระดูกก็ไม่เห็นเหมือนกันนะผมก็ไม่เห็นเอาตอนโดนอัตลีเรียบร้อยแล้วนะผมก็เลยคือจบเกมเนี่ยนะดำเองก็แพ้ไปแต้มครึ่งจากกระดานนี้ทั้งกระดานสำหรับผมเองเนี่ยในฐานะผู้ชมแล้วก็เป็นกรรมการแล้วก็ยืนอยู่ข้างกระดานไอ้โคที่เกิดขึ้นตรงนี้แลกเปลี่ยนกันเนี่ยนะผมหัวใจผมก็เต้นตึกตักตึกตักตึกตักผมแบบผมจะแลกโค้อะไรจะแบบเป็นร้อยโอ้แลกกันกลุ่มนี้ตายกลุ่มนี้ตายแล้วดำก็ตัดสินใจกินแล้วก็แลกโค้กันแล้วก็แบบโอ้กล้านะเนี่ยแล้วดำเองก็เป็นเกมที่ดีกว่าโอ้นับแต้มขาดขนาดเลยอ่ะโหสำหรับผมนี่นะถือได้ว่าแน่นอนถ้าเกิดในการอันหมาเลยขออย่างนี้ผมเรียกว่าผมสู้พวกเขาไม่ได้แน่เนี่ยผมยอมรับเลยเรียกว่าชื่นชมแล้วกันนะชื่นชมแล้วกันนะแต่หลังจากนั้นเองเนี่ยไอ้คุกคลิกคุกคลิกคุกคลิกแถวๆเนี่ยนะครับผมมันก็เลยทำให้ตำแหน่งเนี่ยผมโคโกะแชมเปี้ยนชิพครั้งเนี้ยก็เลยไม่ได้ถูกเปลี่ยนนะออสซาร์ก็เลยยังธุรกิจก็เลยยังได้เป็นแชมป์อีกหนึ่งสมัยนะกระดูเองก็ทิ้งท้ายราชันหมักล้อมโดนแน่ธุรกิจนะโดนแน่นะราชันหมักล้อมสำหรับปีนี้นะผมประมาณเดือนตุลานะปลายกันยาตุลานะผมกระดูกเอาแน่ถ้าไม่มีใครมาฟัดกระดูกลงนะผมกระดูกจะฟัดกันธุรกิจอีกรอบในราชันหมักล้อมนะก็กระดานนี้ผมโอ้โหยาวนานมากยาวนานก็ทุกกระดานที่เคยคอมเมนต์มาแต่ก็หวังว่าทุกคนคงสนุกนะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรแล้วคิดหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นบนกระดานนะก็หวังว่าทุกคนเรียนรู้ให้สนุกแล้วก็พัฒนาฝีมือเก่งนะครับผมแล้วก็เจอกันในทัวร์นาเมนต์ต่อไปนะครับผมสำหรับกรณีนี้ขอแนะนำแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ